สวัสดีครับพี่ H1 ครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้ครับผมโควิดสนุกสนานดีครับอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรกินนอนเฮฮาผ่านออนไลน์ครับครับผมได้ออกไปข้างนอกบ้างไหมพี่ช่วงนี้ก็ออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมันไม่มีที่อื่นให้ออกไปมากแล้วก็มีก็ยังแอบออกไปทำงานพ่นงานบ้างบันคันเรายังไม่เพราะว่าการพ่นงานมันพ่นคนเดียวไงเราก็ไม่ครับไม่น่าจะไปติดอะไรใครที่อยู่เหมือนกันเห็นเพิ่งไปพ่นรูปมาใช่ไหมฮะผมพ่นเรื่อยๆแต่ครับมันว่างอ่ะมันยิ่งว่างมันยิ่งไม่มีที่ให้ไปผมก็ยิ่งมีเวลาทำงานเลยครับนี่คือเราก็ทำเตรียมนู่นเตรียมนี่อะไรหลายๆอย่างเยอะเหมือนกันครับผมงั้นอยากจะให้พี่ H8 เนี่ยผมช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงครับผมว่า H8 นี่คือใครแล้วก็ทำอะไรมาบ้างครับผมครับก็H8 คือคนที่ทำงานเซนซิลแล้วก็เอามาทำลงบนถนนให้มันกลายเป็นงานสตรีทอาร์ตในไทยโดยที่งานส่วนใหญ่ของ H8 จะเป็นงานที่พูดถึงประเด็นต่างๆของสังคมประเด็นปัญหาต่างๆที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาของสังคมอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เลยทำให้คนรู้จัก H8 ในนามของศิลปินที่ทำงานสตรีทอาร์ตที่ค่อนข้างจะเป็นงานการเมืองเลยครับงานที่คนรู้จักก็พวกนาฬิกาหรือเสือดำอะไรเงี้ยครับที่เคยเห็นเป็นข่าวอะไรเงี้ยครับทำไมต้องเป็นการเมืองด้วยพี่ทำไมสนใจเรื่องการเมืองครับผมจริงๆมันคือสิ่งที่เราสนใจที่สุดอยู่แล้วนะหมายถึงแบบสมมติถ้าเราเปิดอ่านหนังสือพิมพ์เนี้ยเราก็จะอ่านข่าวการเมืองก่อนเลยมันเจอข่าวการเมืองก่อนแล้วจริงๆคือโดยพื้นฐานของตัวเราเองเราสนใจเรื่องการเมืองอยู่แล้วเลยครับครับก็เลยไม่ควรมีปัญหาเวลาที่พ่นเรื่องการเมืองครับผมเริ่มต้นจากทำไมเราจะต้องกลัวมีปัญหาก่อนอย่างแรกจริงๆครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทำงงมันเดี๋ยวแป๊บนะหน้ากากของพี่ดาโอเคคือถ้าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ไปใส่ร้ายใครผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะถ้าเราพูดถึงสิ่งเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอะไรกันครับแต่เรื่องที่พี่พูดนี่คนทั่วไปเขาไม่กล้าพูดนะพี่อย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยกล้าที่จะมาจับต้องอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะผมมันค่อนข้างสกปรกอ่ะมันค่อนข้างเลอะเทอะเหมือนกันในการจะลงมาเล่นอะไรพวกนี้เพราะว่าถามว่าเรามาพูดถึงอะไรเงี้ยมันเหมือนเราเทคไซส์ครับทั้งนั้นที่ความจริงเราอาจจะไม่ได้เทคไซส์ก็ได้นะเราแค่ก็เราอยู่ตรงเนี้ยแล้วตอนเนี้ยไอ้คนที่มันทำหน้าที่มันอยู่ตรงเนี้ยเราบ่นคนเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าคนอื่นพอคนอื่นมาเราจะไม่บ่นมันก็เหมือนเราประชาชนคนนึงคนธรรมดาคนนึงที่นั่งบ่นอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราแค่บ่นวิธีบ่นของเราเสกไปบ่นเป็นงานศิลปะแค่นั้นเองครับคือเราไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นเนี่ยมันเหมือนกับเราบ่นถามว่าเราพูดเพื่อคนอื่นไหมครับไม่นะเราไม่เคยคิดว่าเรากำลังนั่งพูดหรือเราเป็นกระบอกเสียงหรือเราเป็นตัวแทนใครเลยมันเหมือนสิ่งที่เราทำมันคือสิ่งที่เราบ่นเรารู้สึกเราไม่ชอบเรื่องนี้ว่ะเรารู้สึกสิทธิ์ของตัวเองใช่สิทธิ์ของเราใช่ส่วนคราวเนี้ยคนที่จะซัพพอร์ตความคิดเราหรือคิดเห็นเหมือนกับเราไปห้ามอะไรเขาไม่ได้เนี่ยถูกไหมครับแต่มีคนแสดงความคิดเห็นในเพจพี่เยอะมากๆเลยนะผมที่ผมถามใช่ผมก็อ่านเพจพี่ครับผมหลังๆก็เลยเริ่มโดนลบมาด้วยใช่โดนลบคือโดนลบบ่อยมากอยู่แล้วครับก็คือเหมือนที่เกณฑ์เงินใช่ครับก็คือโดนลบอันนี้โดนคือมันเหมือนกับว่ามันจะมีกำแพงที่ผมค่อนข้างจะไปพ่นบ่อยพ่นงานบ่อยเพราะว่า1คือใกล้2คือหลังจากที่เราเคยมีประสบการณ์ในการมีปัญหาในเรื่องคดีอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เริ่มรู้มากขึ้นว่าโอเคกำแพงแบบไหนที่เราจะไม่ผิดกฎหมายหรือว่ามันจะทำให้เราไม่มีปัญหากำแพงที่ผมพ่นบ่อยๆที่ในที่เห็นในภาพที่เป็นเรื่องที่โพสต์นะครับก็คือมันเป็นกำแพงของปั๊มล้างเก่าซึ่งมันมีเจ้าของซึ่งเอาจริงๆเจ้าของก็ผมก็รู้แหละว่าใครเป็นเจ้าของ
แต่ก็ไม่เคยไปยุ่งหรือไม่เคยไปบอกเขาว่านะว่าเราเป็นคนมาพ่นหรืออะไรก็ตามกำแพงเนี้ยมันอยู่มานานมากแล้วแล้วมันก็มีคนพ่นอะไรเละเทะมันตลอดเวลาแต่คราวเนี้ยพอมันใกล้เราแล้วเราก็เห็นว่าเออโอเคกำแพงนี้มันไม่น่าผิดกฎหมายนะในการที่เราจะมาทำงานอะไรพวกเนี้ยเพราะมันเป็นคือถ้ายกเว้นในกรณีที่เจ้าของที่เขาไปแจ้งความหรือเขามาอะไรเงี้ยเอออย่างนั้นเราผิดแต่เราก็รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยที่สุดเราจะไม่มีปัญหากับรัฐเราจะไม่มาโดนข้อหาทำลายทรัพย์สินสาธารณะอะไรเงี้ยแต่นี่มันเหมือนกับบุกรุกได้เหมือนกันนะพี่เพราะว่าที่เจ้าของใช่ใช่แต่สุดท้ายมันก็คือขึ้นอยู่กับเจ้าของที่เขาไงว่าเจ้าของที่เขาโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือใช่เพราะว่าในมุมเราอ่ะเราไม่ได้คิดว่าคือถ้าสมมติว่าเขาจะเอาเรื่องเราหรือเขาจะมาบอกว่าเฮ้ยให้ลบอะไรเงี้ยเราก็จะลบให้นะเพราะไอ้สิ่งที่เราก่อนเราไปทำมันก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นกำแพงเปล่าๆมันก็เป็นกำแพงที่เละเทะอยู่คนนู้นคนนี้พ่นอะไรของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็มาทำนู่นทำนี่ของเราเลยคราวนี้หลังๆพอเราทำงานกำแพงนี้บ่อยๆมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบคนก็มาถ่ายรูปเล่นกันมันเป็นที่คนมาถ่ายรูปเล่นกันแล้วก็มันก็ง่ายสำหรับคนที่อยากจะมาลบเขาก็โอเคอ่ะงานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคงั้นกูมาลบโอเคถึงเวลามันเหมือนคือในมุมเราเฉยๆกับการที่ถูกบอมงานหรือถูกลบงานมันเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมมันกำแพงมันไม่ใช่กำแพงของเราอ่ะเราไปพ่นงานไว้อยู่ดีมีคนมาลบมีคนมาบอมอะไรเงี้ยเราก็จะเฉยๆแต่ว่าพอในกรณีอย่างที่เกิดขึ้นกับงานของเรามันไม่ได้ถูกบอมหรือถูกลบโดยเจตนาแบบที่ปกติมันควรจะเป็นอ่ะครับแล้วก็เรารู้สึกได้โอเคเราอาจจะคิดไปเองแต่เราก็รู้สึกได้หรือทุกคนก็รู้สึกได้ว่าปกติไม่เห็นจะต้องรีบมาลบเลยหรืออะไรเต็มไปหมดเลยโดนลบทุกกำแพงเลยป่ะพี่เวลาที่พี่พ่นใช่ใช่ครับจริงเหรอโอ้ก็ใช่แล้วก็เห็นพบสื่อสัมภาษณ์ลงเยอะมากๆเลยเวลาพี่ทำพ่นแต่ละครั้งหนึ่งเนี่ยครับผมมันก็แล้วแต่รอบที่เป็นเรื่องอะไรเงี้ยเพราะเขาสนใจเรื่องใช่คือผมว่าสื่อเพียงหาแมทีเรียลมากกว่าในการที่จะให้มีประเด็นในการทำข่าวหรือทำอะไรก็ตามอะไรเงี้ยจริงๆนี่ก็แอบจะเริ่มไม่พยายามเลี่ยงไม่คุยกับนักข่าวมากดีกว่าเพราะบางทีคนชอบคิดว่าเราจะกระจายไปเป็นเหยื่อหรือไปเป็นมองไปต่อใช่ใช่ซึ่งผมไม่ถามว่าเราคุยกันแบบเข้าใจคือหลังๆก็พออะไรที่มาขอสัมภาษณ์ก็คือไปสัมภาษณ์แบบถ้าสมมติเป็นสัมภาษณ์เรื่องสตรีทเรื่องอะไรเรื่องอันอื่นไปเลยอะไรเงี้ยเราก็โอเคอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมานักข่าวแบบจะมาดีฟการเมืองไปคุยกับนักการเมืองจะมาดีฟอะไรเงี้ยไปคุยกับแอคทิวิสต์แป๊บนึงนะครับแมวปีนรูปเลี้ยงแมวด้วยเหรอพี่ใช่ใช่นี่มีเลี้ยงอะไรบ้างครับมีเลี้ยงหมามีเลี้ยงมีเลี้ยงแมวอยู่ตัวเดียวครับอ๋อนี่อยู่เป็นครอบครัวพี่ที่บ้านไม่ครับก็เนี่ยครับอยู่กับแมวอยู่กับแมวนี่อย่างนี้มีเมื่อกี้พี่ไปพ่นพวกกับกำแพงบ่อยเงี้ยแล้วโดนลบบ่อยเงี้ยมีเจ้าที่มาหาตามบ้านที่บ้านบ้างไหมพี่ที่เคยเต็มเลยก็มี2 3ครั้งที่มาแบบเปิดเผยนะครับส่วนที่มาแบบลับๆเนี่ยก็ถือว่าเอาเราไม่รู้แล้วกันครับแต่ก็รู้สึกได้หรือว่ามีวินมอเตอร์ไซค์หรือคนบริเวณที่ในบริเวณที่ผมอยู่อ่ะเขาก็รู้จักแล้วเขาก็ค่อนข้างจะรู้แหละว่าเราทําอะไรหรืออะไรเงี้ยครับก็คอยมีคนมาบอกแหละเวลามีคนแปลกๆหรือมีลักษณะแปลกๆมานั่งอยู่โดยที่ไม่ใช่วินมอไซค์แต่อยู่ดีก็มานั่งเป็นวินมอไซค์นะอะไรเงี้ยคือเขาก็คงไม่คิดว่าคนแถวนี้จะรู้จักเราอะไรเงี้ยบางทีรูปแบบพวกนี้มันก็มาแบบตลกอ่ะเราบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามันจะต้องมาเสียบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่มาทำอะไรอย่างนี้จริงๆเหรอวะคืออันนี้คือเริ่มตั้งแต่ตอนที่พ่นเริ่มพ่นนาฬิกาจนมาถึงวันนี้เลยไหมครับพี่ยังมีคนตามอยู่ใช่ไหมวันนี้ยังมีคนตามอยู่เนี่ยพี่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะครับทุกวันนี้คือผมว่ามันค่อนข้างจะอยู่กันโดยที่โอเคเราก็รู้ว่าถ้าเราไม่ก่อเรื่องเขาก็ไม่มายุ่งกับเราหรอกหรืออะไรก็หรือถ้าเรารู้ว่าอะไรที่เราไปพ่นแล้วมันทำให้คนอื่นบางคนไม่สบายใจแล้วคนนั้นดันมีอำนาจเนี่ยเราก็พยายามอยู่กับที่เราซะเราไม่ออกไปไหนเราก็ไม่เอาชีวิตไปอยู่ในจุดเสี่ยงผมว่ามันก็ค่อนข้างน่าจะน่าโอเคอะไรเงี้ยครับก็นี่เราอยู่โคลอมเบียใช่ไหม สัมภาษณ์ผมที่
ก็อาจจะสัมภาษณ์อาจจะสรุปสั้นๆนิดนึงเนาะว่าพี่เฮดเอทคือศิลปินที่ทำงานเกี่ยวกับสเตนซิลสตรีทอาร์ตเกี่ยวกับการเมืองเนาะเผื่อคนที่มาฟังทีหลังเนาะจะได้รู้จากพี่เฮดเอทแล้วเคยมีใครเห็นใบหน้าพี่ไหมครับหรือไม่เคยหรือเฉพาะคนแถวบ้านจริงๆอ่ะคือผมมาปิดหน้าแค่เวลาออกสื่อหรือต้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับแต่โดยปกติแล้วผมก็ใช้ชีวิตคนปกตินะเวลาผมแสดงงานใครที่มางานแสดงผมก็จะเจอผมก็ใช้ชีวิตปกติผมไม่ได้ปิดหน้าเป็นแบบผมไม่ได้ต้องทำตัวลึกลับขนาดนั้นมันผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของที่เราจะเห็นได้ของสตรีทอาร์ติสต์เมืองนอกก็มีบางคนที่เขาทำงานในแนวที่ค่อนข้างจะแบบส่งออกเมสเซจหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะเขาก็จะไม่ได้ค่อยค่อนข้างจะโชว์หน้าหนึ่งคือเหตุผลด้านความปลอดภัยสองเนี่ยผมค่อนข้างจะเห็นด้วยคือเฮ้ยคุณดูที่งานศิลปะดิคุณจะมาสนใจที่เราทำไมอะไรครับเพราะจริงๆผมว่ามันถามว่าเฮ้ยมันเอฟเฟกต์เหรอเอฟเฟกต์นะถ้าคุณลองเอาณเดชยืนพ่นกราฟฟิตี้ดิครับเราแบบนึกออกว่าแบบคนเห็นคนไลค์อ่ะครับคนชอบอ่ะชอบงานโดยที่ตัวงานศิลปะหรือตัวคนทำนึกออกปะครับคือเอาไม่ต้องอะไรมากเลยทุกวันนี้เราหยิบ Instagram ขึ้นมาครับนมมีค่ามากกว่าศิลปะนะใช่ว่านมกินได้ผมนมมีค่ามากกว่าศิลปะนะเราต้องพูดกันในความเป็นจริงซึ่งสิ่งที่คนสนใจแบบศิลปะไม่ใช่ว่าคนไม่สนใจคนสนใจแต่ว่ามันยังน้อยกว่าน้อมอ่ะมันยังน้อยกว่าเรื่องรอบกายจริงๆเรื่องปัจจัยรอบตัวจริงๆไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเรื่องลามกนะศิลปะมันยังไม่ได้จำเป็นในชีวิตขนาดนั้นซึ่งเรามองว่าเฮ้ยถ้าเกิดศิลปะมันอยู่ในทุกๆอย่างได้มันน่าจะเพิ่มความสุนทรีให้กับการดำรงชีวิตของมนุษย์เพิ่มเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเรามีศิลปะการเมืองเรามีการเมืองที่เครียดมากเลยแต่เรามีศิลปะอยู่ในการเมืองได้ผมว่าการเมืองไทยมันก็น่าจะสุนทรีขึ้นนะครับนี่อย่างที่เราสามารถครับซึ่งในมุมเรามองว่าเฮ้ยศิลปะการเมืองอันที่เราทำอ่ะมันไม่ได้ใหม่นะคือคนชอบมาบอกเฮ้ยมันคือสิ่งใหม่มันคือสิ่งที่ไม่มีในไทยมันมีมาชาตินึงแล้วอ่ะเราเปิดหนังสือพิมพ์เราเห็นมันมาตลอดครับใช่มันอยู่ในหนังสือพิมพ์เพียงแค่เราไปจำภาพว่ามันต้องอยู่ในหนังสือพิมพ์ล้อการเมืองจำเป็นต้องอยู่ในสื่อการพิมพ์หรือว่าอยู่ในฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ไม่จำเป็นการพูดถึงการเมืองการพาโรดี้การเมืองการล้อการเมืองทั้งโลกก็ทำกันเป็นเรื่องปกติใช่พอมันไม่ปกติเนี่ยเราต้องเริ่มมามองดูแล้วว่าในเมื่อทั้งโลกเขาปกติแล้วทำไมของเราถึงไม่ปกติมันเป็นที่ตัวงานศิลปะหรือเป็นที่ซิสเต็มของสถานที่ที่งานศิลปะเกิดขึ้นถูกไหมพอถามว่าถ้างานอย่างเราไปพ่นอยู่ที่อเมริกาไปพ่นอยู่ที่ออสเตรเลียไปพ่นอยู่ที่ยุโรปคนก็เดินผ่านเฉยใช่เฮดเองไม่จะเป็นคนธรรมดามากมากเลยใช่คนทำเป็นเรื่องปกติมากเลยใช่เฮดเองจะเป็นคนธรรมดามากเลยนะเว้ยนึกออกว่าผมคงไม่มีใครรู้จักผมเลยด้วยซ้ำครับทำไมคนถึงมารู้จักผมอะ3ปี4ปีที่แล้วคนมันไม่มีคนกล้าทำเหมือนที่ป๊อกบอกมันไม่มีคนกล้าทำแต่ถามว่าสิ่งที่ผมทำผมมาบอกว่าเฮ้ยทุกคนต้องลุกขึ้นมาทำรูปประยุทธ์เหรอทุกคนต้องไม่ผมแค่บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะถ้าคุณกำลังมาโดนเหมือนคุณกำลังมาโดนหลอกอะไรสักอย่างว่าแบบคุณห้ามพูดถึงหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่แล้วผมว่าการเอาศิลปะนำมันได้เปรียบนะเพราะยังไงสุดท้ายศิลปะถ้าคนที่เรียนศิลปะมาหรือคนที่คนสนใจศิลปะจะรู้ว่าศิลปะมันไม่ได้มันไม่มีทางเป็นอาวุธแน่แน่ครับยิ่งคนที่มามองว่าสิ่งที่ผมทำอยู่โหมันเป็นเครื่องโจมตีหรือเป็นเครื่องมือทางการเมืองโอ้โหโคตรไร้สาระเลยผมว่าแบบน่ากลับไปเรียนพื้นฐานศิลปะมากครับบ้าใครจะเอามาทำลายเลยครับมันสามารถทำให้ศิลปะเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตได้ไหมพี่มันเหมือนพี่บอกว่าผมว่าจริงๆอ่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตแต่ว่าคนแค่ไม่รู้ว่ามันจำเป็นครับถูกป่ะเหมือนเราแม่บ้านใช่ต่อให้แม่บ้านอ่ะเรื่องเสื้อผ้าอย่างนึงหรือต่อให้คนที่ไม่ได้มีสนใจเรื่องเสื้อผ้าแล้วบอกว่าชีวิตไม่มีศิลปะไม่จริงแม่บ้านไปเลือกซื้อผักในตลาดนะไม่ศิลปะครับอืมใช่ก็มันก็คือชีวิตภรรยาเลือกวิธีการพูดจากับสามีไม่ใช่ศิลปะทุกอย่างไม่เป็นศิลปะ
คือแต่คนแม่งเอาคำว่าศิลปะออกไปเองถูกป่ะครับใช่ศิลปะการฟังการพูดการคิดทุกอย่างแม่งมีศิลปะหมดเลยเพราะฉะนั้นศิลปะแม่งถูกละทิ้งตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แล้วคนก็ลืมไปแล้วว่าจริงๆแม่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำแม่งสามารถมีศิลปะในนั้นได้ศิลปะทุกเท่ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำแม่งมีสุนทรียภาพได้งั้นเหมือนกับว่าเราตื่นมาในวันนึงเราก็นั่นแหละคือเราทำงานศิลปะพูดอย่างนั้นได้ไหมพี่ว่าแต่ละคนก็ทำงานของตัวเองเอเวนผมว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนว่าคุณจะมองชีวิตคุณให้มีความสุนทรีแค่ไหนตั้งแต่วินาทีที่คุณลืมตาตื่นมาคุณเจอแอ่งน้ำลายบนหมอนของคุณถ้าคุณมองแอ่งน้ำลายนั้นเป็นภาพแล้วคุณหาความสุนทรีได้คุณจะสุนทรีแต่ถ้าคุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเครียดที่แม่งเก็บมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วที่ไม่มีตังค์แล้วอ่ะตกงานนู่นนี่คุณแม่งเห็นแอ่งน้ำลายบนหมอนคุณจะหงุดหงิดสัตว์ว่าทำไมกูจะต้องมาซักต่อหมอนทำไมกูจะต้องมาตากแดดหมอนวะนี่มันก็อยู่ที่ทัศนคติของเราเหมือนกันนะพี่นะอยู่ที่ตัวเราผมว่าทัศนคติมีส่วนแต่ว่าตัวเรามีส่วนมากกว่าทัศนคติถ้าตัวเราจะอยากให้มันดาร์กแม่งช่วยอะไรไม่ได้ในเมื่อตัวมึงเองอยากจะดาร์กแล้วใครจะไปพามึงออกมาจากจุดนั้นได้ใช่ไหมใช่ผมว่าในแต่ละวันหงุดหงิดให้มีศิลปะยังได้เลยทุกวันนี้ผมพยายามหาดำรงชีวิตอยู่ในการเพราะถ้าผมไม่หงุดหงิดหรือผมไม่มีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่ผมไม่ทำผมก็จะเอ็กเพรสมันออกมาได้ไม่เต็มที่หรือคิดออกมาได้ไม่เต็มที่ครับเราบางทีเราต้องอินกับเรื่องที่เราจะทำจนไม่หงุดหงิดนะอย่างตอนก่อนหน้านี้เรื่องไฟป่าพอเราไปดีฟหาอ่านข้อมูลเยอะๆว่าผมแม่งจะสุ่มเสี่ยงนิดนึงบางครั้งแม่งถ้าเราจะพูดอะไรออกไปหรือถ้าเราจะทำงานออกไปชิ้นนึงอ่ะยิ่งหลังๆคนมันตามขนาดนี้คนสนใจในงานขนาดนี้เราจะพลาดในข้อมูลไม่ได้อย่างนี้ก็คือไม่ใช่หมายความมันมาทุกวันต้องอ่านหนังสือพิมพ์ตลอดเลยไหมพี่หรืออ่านตามข่าวปกติเป็นคนอ่านข่าวอยู่แล้วเป็นคนอ่านข่าวเยอะมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็โดยชีวิตก่อนที่จะมาทำอะไรพวกนี้มันเข้าไปคุกอยู่กันถึงจุดที่เราไปได้ไปทำในส่วนพาร์ทเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับการทำรายการข่าวอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งดีไปกันใหญ่เลยเคยทำงานอะไรมาก่อนครับพี่ก่อนนะเป็นก่อนหน้านี้ก็เป็นสายครีเอทีฟอะไรเงี้ยครับทำงานบริษัททำโปรดักชันทำพวกโปรดักชันวิดีโอรายการอะไรเงี้ยครับอ๋อก็เลยพอคือมันเหมือนกับว่าพอเรารู้วิธีใช้มีเดียมากกว่าพอเราอยู่กับสื่อมาพอเราใช้ชีวิตอยู่กับสื่อมาตลอดอะไรเงี้ยเราก็จะค่อนข้างรู้ว่าโอเคสื่อต้องการอะไรสื่อเราจะใช้วิธีใช้สื่อได้แบบไหนหรือว่าจังหวะในการที่เราจะใช้สื่ออะไรเงี้ยจนบางทีมันก็ตลกเหมือนกันว่าหลายคนชอบมองว่าเฮ้ยเราเต้นตามเกมของสื่อนะครับโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าบางทีสื่อกำลังเต้นตามเกมของเราต่างหากนี่บอกว่ามันแล้วแต่คนมองแล้วแหละแล้วคือพอเราทำงานในด้านนี้มาเราก็ค่อนข้างจะรู้วิธีเราก็ค่อนข้างจะแอบพอมันเนี่ยด้วยเวลาครับใช่มันเป็นเทคนิคเพราะถามว่าศิลปินสตรีทอาร์ตบ้าอะไรลงข่าวอยู่เรื่อยๆผมเห็นพี่ลงข่าวอาจจะทุกเรื่องเลยข่าวแม่งก็อะไรก็ไม่รู้อะไรแม่งแบบแล้วก็ไม่ก็คือดูแล้วแบบเป็นห่วงแทนเลยแบบว่าโหลงใช่ๆมีแต่คนบอกว่าแบบนี้ไม่โดนหิ้วไปได้ไงว่าอะไรเงี้ยหรือเปล่าซึ่งแบบเนี่ยคำถามแม่งเฮี้ยมากเราอยู่ในประเทศที่ถามคำถามกันอย่างนี้กันได้จริงๆว่าเฮ้ยไม่โดนหิ้วได้ไงว่าอะไรก็หรือเปล่าโหนี่ประเทศเราดาร์กขนาดนั้นเลยวะไม่ดิประเทศเราต้องไม่ดาร์กขนาดนั้นแต่นี่ก็ไม่ออกไปไหนเลยนะเมืองพุทธใช่ไหมใช่ใช่แล้วเรารู้ตัวได้ยังไงว่าเราจะไม่ทำงานเกี่ยวกับกราฟิกแล้วจะมาทำงานศิลปะแล้วอันนี้คือพี่เลี้ยงชีพด้วยการทำงานศิลปะเลยป่ะครับใช่นะตอนนี้คือเลี้ยงชีพหลักๆด้วยอันนี้เลยครับเสริมๆก็มีทำขายเสื้อทำขายนู่นนี่บ้างแล้วก็มีแบบเพื่อนๆที่ทำนู่นทำนี่มาชวนทำอะไรบ้างก็ทำแล้วแต่ครับแต่หลักๆประมวลกับพี่เฮดเอ็ดด้วยขอบคุณมากพี่ส่งรูปมาโอ้ยขับรถไปส่งรูปเขาเองโคตรมันเลยโอ้โหดีขอบคุณมากเขาออกมาถ่ายรูปมาทั้งบ้านเลยแบบค่อยมายืนถ่ายเออโคตรมันเขาคงไม่คิดว่าจะขับรถไปส่งเองไอเราก็แบบไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่าแบบมันเคยมีประสบการณ์แบบรูปแบบแม่งมีแบบไม่ถึงเปล่ามันเสียหายในขั้นตอนการส่งอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่อยากส่งเหมือนกันเออแล้วไอแผ่นนั้นที่เอาประมวลมันคือแผ่นสุดท้ายที่เรามีแล้วไงครับอย่างที่ทำ
ชิ้นหนึ่งเนี่ยจะมีสักกี่อีดิชันนะพี่แล้วทำไมต้องเป็นคือปกติผมสงสัยเหมือนกันครับผมทำไมเป็นพ่นสเปรย์เหมือนคนอื่นเขาแต่ทำไมเราเลือกที่จะทำมันมาจากตั้งแต่สมัยตอนเรียนที่มหาลัยครับคือเอาจริงไม่ใช่เด็กเรียนหนังสือเรียนที่คารุอาร์จุฬาครับอ๋อจบที่คารุอาร์จุฬาใช่เป็นรุ่นน้องพี่ป๊อตวันสิบปีได้สิบกว่าปีคือตอนเราเด็กๆพี่ป๊อตแบบนั่งอยู่หน้าจำภาพได้พี่ป๊อตแม่งใส่ชุดลูกเสือนั่งยองๆอยู่หน้าคณะอะไรเงี้ยตอนนั้นอะไรกันแล้วแล้วคือมันเหมือนกับคารุอาร์ตคารุศิลปะที่จุฬาเนี่ยจริงๆมันคือคุณต้องเรียนไปเป็นครูสอนศิลปะครับเพราะนั้นการจะไปเป็นครูสอนศิลปะได้เนี่ยคุณต้องรู้ศิลปะทุกแขนงมันเลยกลายเป็นว่าจะโดนสอนคุณต้องรู้ทุกอย่างอ่ะตั้งแต่ภาพพิมพ์ยันอะไรก็ตามคุณต้องทำให้ได้คุณต้องรู้ทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วไอ้จังหวะที่เรายังพอเรียนหนังสืออยู่ที่ยังไม่ถึงขั้นเกเรเกตุงไม่เรียนหนังสือเลยซะทีเดียวเนี่ยมันมีช็อตที่ได้ไปเรียนภาพพิมพ์อ๋อซึ่งคลาสนั้นเป็นภาพพิมพ์สเตนซิลครับซึ่งพอเราเรียนตัวอันนั้นอ่ะเราก็ได้พื้นฐานของสเตนซิลมาละเรารู้ละรู้วิธีทำละแล้วเราก็จำไม่ค่อยได้แต่รู้สึกว่าโอเคงานที่เราทำนะตอนนั้นมันค่อนข้างจะออกมาโอเคแล้วก็ได้รับความชื่นชมหน่อยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราทำในสิ่งนี้ได้ดีอะไรเงี้ยแล้วใช่แล้วชีวิตตอนนั้นมันชีวิตมหาลัยสนุกสนานค้างอยู่หอเช่าตึกอยู่กับรุ่นพี่อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเราได้ไปเด็กอาร์ตอ่ะเราไปคุยขยะคลองหลอดกันอ่ะนึกออกว่าคลองหลอดมันจะมีครับก่อนมันจะมีตลาดคลองหลอดที่แบบขายขยะของมือ2เยอะมือ4มือ5มือ7มือ8อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ก่อนมันสนุกกว่านี้เยอะไงแต่ก่อนแม่งเหี้ยมากแบบคือต้องใส่หน้ากากกันไปแบบเพราะมันแบบเหม็นมากใช่แล้วคือมันสนุกอ่ะบางทีแม่งไปเจอนาฬิกาแบบที่เราเคยทำหายตอนป2เนี่ยของเราหรือเปล่าไม่รู้แต่แม่งเหมือนอ่ะหรืออะไรก็แบบแม่งสนุกใช่ๆแล้วตอนนั้นจำได้คือไปได้เคยไปเดินแม่งไปได้เครื่องซีล็อกเก่าบ้าบ้าบ้าแล้วมีเครื่องซีล็อกเก่าขายอยู่ในตลาดของตัวใหญ่ใช่แล้วถามเขาใช้ได้ไหมเขาบอกใช้ได้อยู่แต่มันเป็นอะไรไม่รู้อะไรจำไม่ได้แล้วแต่มันยังใช้ได้อยู่เขาการันตีอยู่ใช้อยู่แล้วไฟก็ไม่มีให้ลองนึกออกป่ะแม่งวัดดวงมากแต่ราคามันคือ 2,000 บาทครับนั่นแหละเขาก็ซื้อกลับมากันแล้วหลังจากนั้นแม่งเขาซีล็อกเล่นกันก็คอนทราสต์ของภาพมันเสียครับมันทำให้มันเวลาซีล็อกมาแม่งเป็นบ็อกซ์เซนซิลโดยบังเอิญอ๋อก็เลยตรงนั้นก็เลยเราใช่แล้วเราพอเราไปพ่นเราก็เอาตรงเนี้ยมาใช้แกะทำบ็อกพ่นเล่นในมหาลัยแล้วตอนแรกพ่นในคณะก่อนพ่นแม่งไปทั่วเลยเพราะพ่นแล้วพ่นตั้งแต่ตอนเรียนแล้วใช่ไหมพี่ใช่พ่นอยู่ในภาควิชาตัวเพราะคารุศิลปะถ้าใครที่อยู่จุฬาคือจะรู้ว่าคารุศิลปะจริงๆมันคือส่วนหนึ่งของคารุศาสตร์ครับแต่เขาไม่รู้ยังไงเขาคงรู้สึกว่ามันสกปรกมั้งเขาก็เลยเอาแยกออกมาจากตัวคารุศาสตร์เอาไปวางตัวตึกเรียนไปวางไว้ข้างๆนิเทศศาสตร์มันก็เลยแยกออกมาซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นอะไรก็เราก็พ่นในตัวตึกเราตัวภาควิชาเราพ่นจนคนในคณะเกียดขี้หน้าเพราะเราไปพ่นตู้น้ำแม่งสีสเปรย์เข้าไปในกลิ่นน้ำบ้างอะไรเงี้ยจนแบบเราก็ไปเริ่มลามแล้วพ่นในจุฬาพ่นไปทั่วเลยพ่นทั่วเลยใช่พ่นแล้วตัดพ่นแค่สเตนซิลนะเพราะตอนนั้นก็คือพอแล้วอาจารย์ไม่พอว่าพี่ช่วงนั้นตอนแรกอ่ะอาจารย์ไม่ว่าจนกระทั่งอาจารย์เริ่มเห็นว่าเราไปพ่นในจุฬาไม่ได้พ่นแค่ในคณะแล้วอาจารย์ก็เลยแบบมึงกลับมาพ่นในภาควิชาเถอะเอาแต่เขาให้พ่นได้ใช่ไหมพี่เขาคงไม่ได้ให้พ่นได้แค่ทีเดียวแต่ว่ามันวิชาศิลปะแล้วอาจารย์เขาก็เป็นเด็กศิลปะแต่เขาก็รู้แหละคือห้ามเด็กทำงานศิลปะในภาควิชาศิลปะแม่งเป็นสิ่งที่ประหลาดมากเลยนึกออกว่าอยู่ดีๆแบบจะไปห้ามเด็กมันทำงานศิลปะได้ยังไงเลยครับผมคือทุกวันนี้ยังรู้สึกแบบศรัทธาอาจารย์เขามากเลยนะที่แบบเข้าใจไลฟ์สไตล์ของเด็กที่เรียนศิลปะจริงๆว่าแบบจริงๆถ้าห้ามเด็กมันพ่นในห้ามเด็กพ่นทำสเตนซิลอ่ะทุกวันนี้ผมก็คงไม่มีชีวิตหรอกนึกออกว่าอยู่ดีๆแบบทำไมถึงคือเราลองมาคิดในมุมถ้าเราเป็นอาจารย์แล้วเราเจอเด็กนักศึกษาไม่มันกำลังจะเพ้นมันกำลังจะวาดกระจกในห้องน้ำอ่ะสมมุติว่าเราคิดว่าเราเป็นอาจารย์แล้วเดินเข้าไปในห้องน้ำภาควิชาแล้วแบบแม่งเด็กแม่งกำลังจะวาดรูปบนกระจกในห้องน้ำเราจะห้ามมันจริงๆเหรอวะ
เราคงไม่ห้ามมันเราคงปล่อยมันแล้วถ้าแม่งชิบหายไวปวกเดี๋ยวค่อยบ่นกันทีหลังแต่เราคงอยากรู้ว่าแบบมึงจะวาดอะไรอ่ะนึกออกป่ะแต่ถ้าเกิดมันเขาจะไม่ทำต่อใช่มั้งจะกลัวด้วยมั้งหรือเปล่าพี่ไม่หรอกมั้งคือเราว่ามันโชคดีที่ถ้าคนที่เป็นอาจารย์หรือคนที่เป็นคนสอนศิลปะแล้วมีค่อนข้างมีความให้ความเสรีอิสระกับตัวเด็กๆทั้งด้านความคิดทั้งด้านการทำงานอะไรเงี้ยผมว่ามันจะทำให้แม่งผลิตบุคลากรหรือศิลปินหรือคนทำงานศิลปะที่มีคุณภาพดีๆออกมาเพราะประเทศเราจริงๆแล้วแม่งแช่งเงื่อนไขทางสังคมเช่นศาสนาหรือการเมืองหรืออะไรก็ตามรูปแบบของที่อยู่กันอ่ะมันทำให้ความคิดถูกบีบไว้แบบจิ๋วมากแล้วของคนทำงานศิลปะตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยยิ่งคนไหนที่แม่งไม่มีสิ่งที่เป็นพื้นฐานง่ายๆอย่างสิ่งที่เรียกว่าต้องหลุดกรอบคือพอคุณเป็นคนทำงานศิลปะในไทยแม่งคุณต้องยอมคุณต้องหลุดกรอบตั้งแต่ต้นละเพราะถ้าคุณไม่หลุดกรอบอ่ะมันจะชิบหายแน่ๆเพราะกรอบที่อยู่ในประเทศเรามันเล็กมากอ่ะบาปบุญคุณโทษศาสนาสัมมาคารวะประเพณีกาลเทศะโอ้โหแม่งเยอะจนอะไรที่ออกมาจากไอ้วงกลมเนี้ยแม่งกลายเป็นสิ่งที่ถูกเรียกว่าเด็กก้าวร้าวครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะอยู่ในวงกลมเล็กๆนั้นแล้วก็อยู่ในนั้นอ่ะหรือคุณจะยอมโดนด่าว่าเป็นเด็กก้าวร้าวแต่คุณมีพื้นที่ในการทำงานขึ้นมาใหญ่โตมากมายผมว่าอันนี้น่าสนใจครับเพราะถ้าเป็นคนทำงานศิลปะแล้วโตมาในไทยเต็มๆเลยจะเจอเต็มๆเลยเราจะเจอมาตลอดเราจะเห็นมาตลอดอย่างล่าสุดอุลตร้าแมนอย่างเงี้ยที่ก่อนหน้านี้เป็นเคสดังแบบบ้าไปแล้วใช่ซึ่งมึงมาทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะเรื่องออกมาถ้าในขณะที่เราออกไปอัมสเตอร์ดัมนี่เราเจอแบบพระพุทธรูปเป็นบ้องเป็นอะไรเต็มไปหมดแบบเรื่องออกคือที่อเมริกาก็เละเทะเลยที่อ่ะมันทุกที่คือคุณอย่าเอาศาสนามาเป็นเหตุผลในการทะเลาะกันอ่ะครับแม่งเลอะเทอะมีเหตุผลเป็นล้านอย่างให้คุณเลือกมาทะเลาะกันคุณทะเลาะกันด้วยอะไรก็ได้คุณเอาศาสนามาเป็นเหตุผลในทะเลาะกันแม่งยิ่งทำให้หลายคนก็เกิดความคิดเห็นเพิ่มขึ้นว่าตกลงศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆอะไรเงี้ยครับนึกออกผมว่ามันเหมือนกับเมืองไทยเราจับต้องไม่ได้ด้วยมั้งครับศาสนาใช่ไอ้นั่นก็จับไม่ได้นี่ก็พูดถึงไม่ได้ไอ้นั่นก็แตะไม่ได้นี่ก็แตะไม่ได้แบบคือผมว่ามันผิดกฎธรรมชาติครับในเมื่อแบบธรรมชาติให้สมองมาให้ตามาให้ปากมาไอ้พวกนี้ฟังก์ชันของมันมีวิธีใช้ของมันอยู่ธรรมชาติให้มาไว้ใช้ถ้าจะไม่ต้องใช้ธรรมชาติไม่ให้มาหรอกถูกป่ะในเมื่อเขาให้มาไว้ใช้แล้วอยู่ดีคุณใครก็ไม่รู้พ่อแม่เรายังไม่ใช่เลยมาบอกเราว่าคุณไม่มีสิทธิ์ใช้ฟังก์ชันเหล่านี้นะครับแม่งแปลกถูกป่ะในขณะที่เราแค่ก้าวข้ามพรมแดนหรือก้าวข้ามชายแดนปุ๊บอ้าวฟังก์ชันเหล่านั้นแม่งใช้ได้แล้วเหรอไม่หรอครับบินข้ามทวีปปุ๊บไอ้เหี้ยฟังก์ชันเหล่านั้นแม่งใช้ได้แล้วมันไม่ใช่ว่ะไม่ควรคนละวัฒนธรรมคนละที่คนละถิ่นด้วยหรือเปล่าโตมาคนละแบบหรือเปล่าพี่หรือว่าที่เมืองนอกมันมีเสรีภาพในการพูดมากกว่าเมืองไทยหรือเปล่าด้วยวัฒนธรรมแม่งต่างกันได้แต่วัฒนธรรมที่แตกต่างแม่งไม่ควรมีใครเดือดร้อนจากแค่ความแตกต่างของวัฒนธรรมอ่ะครับถูกป่ะผมไม่เลสเปกสิ่งเดียวอะที่คุณเลสเปกผมไม่ผิดดีวะคุณไม่มีสิทธิ์ด่าผมดีที่ผมไม่เลสเปกสิ่งเดียวคุณเลสเปกอะถูกปะเหมือนพี่ค่อนข้างจะมีมุมมองหรือมีทัศนคติของพี่เองชัดเจนก็คือพี่คิดยังไงก็แสดงออกอย่างนั้นเลยพูดอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าผ่านการคิดของพี่มาแล้วไม่ค่อยคิดหรอกไม่ค่อยคิดหรอกผมว่าผ่านการพูดตรงๆมันถ้าคนจะเกลียดผมที่ผมพูดตรงอย่างน้อยสุดผมก็ไม่ตอแหลแล้วอย่างน้อยสุดผมก็ได้รับรู้ว่าโอเคมึงเกลียดกูเพราะกูเป็นคนอย่างเงี้ยมึงเกลียดกูแต่ถ้าผมตอแหลแล้วคุณชอบผมอ่ะผมจะรู้ได้ไงว่าจริงๆแล้วคุณชอบผมเวลานิสัยผมจริงๆคุณชอบผมหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เมืองไทยมันจับหน้าไปหมดนะพี่นะสิ่งที่พูดได้พูดไม่ได้ใช่ใช่ซึ่งพูดได้อะไรเงี้ยมันแปลกซึ่งผมว่าอย่างที่ผมอยู่อย่างเงี้ยหรือใช้การทำงานศิลปะอย่างเงี้ยมันหลายคนตัดสินไปละจากตัวงานศิลปะผมว่าโอเคละหลายคนอาจจะบอกว่าโอเคผมเทคไซส์เลือกข้างนู่นนี่หรือว่าผมอะไรก็ตามอะไรเงี้ยคื
หลายคนตัดสินจากตัวงานศิลปะไปละหลายคนพอเจอตัวจริงๆอาจจะยังไม่ทันรู้จักอะไรเลยซ้ำแต่พอรู้ว่าผมทำอะไรหรือคนอื่นแนะนำว่าเฮ้ยคนนี้คือทำอย่างนี้ไงบางคนมันเกลียดที่ได้กันไปแล้วทั้งที่แบบไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยอะไรเงี้ยผมว่ามันตลกอ่ะโดนตัดสินไปแล้วใช่ซึ่งผมบอกว่าไอ้ตรงนี้ผมตอนแรกก็เคยเครียดแต่ตอนหลังพอคิดว่าถ้าสมมติว่าเอ้ยถ้าวันนึงอ่ะคนปกครองหรือรัฐบาลมันเปลี่ยนรัฐบาลนู่นนี่นั่นไปแล้วมันเปลี่ยนคนที่มาโดยที่เป็นคนที่เขามองว่าเราซัพพอร์ตแล้วคนที่เขามองคนอื่นมองว่าเราซัพพอร์ตเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกแล้วแม่งทำอะไรเลวๆเนี่ยแล้วเราไม่ทำศิลปะแขวะด่าเหมือนทุกวันนี้ที่ทำเด็กค่อยมาว่ากันใช่ซึ่งในมุมผมมองว่าถึงวันนั้นอ่ะไอคนที่ด่าผมวันนี้อาจจะเข้าใจก็ได้ว่าไอ้นี่แม่งก็แค่การ์ตูนล้อการเมืองอ่ะครับหรือว่าก็เหมือนกับว่าถ้าใครทำผิดพี่ก็จะพูดใช่ไหมฮะประมาณนั้นก็คือไม่ได้เลือกฝั่งไหนอยู่แล้วมันไม่ใช่ใครทำผิดก็พูดมันคืองานศิลปะที่เรคคอร์ดไว้ว่าวันนี้เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศแค่นี้เองอ่ะแต่แค่เล่าออกมาในรูปแบบของสตรีทอาร์ตไม่ได้ไปอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เหมือนกันเลยถ้าเอาใช้ราชวัตรขึ้นมาวาดกำแพงมันคืองานเดียวกันเลยมันคือแบบเดียวกันครับมันคือโพลิติคอลอาร์ตอ่ะที่พี่ทำมาในกระดาษมีชิ้นไหนที่พี่แบบว่าชอบมากที่สุดเลยพี่ตั้งแต่สมัยเรียนเลยจนถึงปัจจุบันเนี้ยโอ้มีสักชิ้นหนึ่งไหมที่ประทับใจหรือไม่ด้วยเนื้อหาเองหรือช่วงเวลานั้นถ้าเอาชิ้นที่ประทับใจเลยที่สุดจริงจะเป็นชิ้นตอนนั้นเป็นงานสตรีทอาร์ตที่พัทยาครับอันนั้นพูดเรื่องการเมืองเหมือนกันไหมพี่ใช่ๆๆอันนั้นเป็นคือจริงๆมันคือก่อนหน้าเนี้ยตอนแรกก็คือเราได้ไปทำงานส่งแบบสเตนซิลส่งไปประกวดที่ออสเตรเลียครับแล้วพอเสร็จฟุกผ่านเป็นไฟนอลลิสต์มันมี30คนที่เป็นไฟนอลลิสต์ปีนั้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ส่งเชิญไปงานเขาก็ให้ไปแสดงงานที่ซิดนีย์อะไรเงี้ยไอ้เราก็ไปพอไปตอนแรกเราไม่ได้เป็นศิลปินไงเราก็เป็นคนธรรมดาอะไรเงี้ยตอนนั้นตกงานไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่เชียงใหม่เลยครับเสร็จแล้วคราวนี้พอเราไปที่ซิดนีย์เราไปเจอเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่ทำงานสเตนซิลมาส่งมันก็จะมีทั้งสายสเตนซิลแบบสายแบบวิจิตรการตาลงแคนวาสสายสตรีทก็มีอะไรเงี้ยเราก็ไปขุกอยู่กับเพื่อนที่ทำงานสายสตรีทที่เขาทำสเตนซิลอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกชอบวิถีชีวิตวิธีการทำงานวิธีการดำลงชีวิตอะไรเงี้ยที่นั่นแล้วพอเอากลับมาที่มันก็ไม่เหมือนกันนะป๊อกอยู่เมืองนอกมาไม่ก็ไม่เหมือนกันนะคือทำงานสตรีทเมืองนอกกับสตรีทเมืองไทยแม่งคนละผมต้องปิดตาข้างนึงถ้าที่ทำอยู่ที่ไทยพูดได้ไม่หมดใช่จะร้องไห้ได้ไหนได้คือต่อให้คนมองว่างานที่เราทำอยู่แม่งแรงมากเลยพูดตรงมากเลยแต่เราก็รู้สึกเหมือนป๊อกเลยฮะเรายังขนาดเราพูดแรงขนาดนี้เราเอ็กเพรสเอาไว้แรงขนาดนี้ตรงขนาดนี้เราก็ยังปิดตาข้างเดียวอยู่เหมือนกันเลยครับครับใช่ผมก็รู้อยู่แล้วพี่ต้องมีมุมที่ปิดไปบ้างไม่ปล่อยหมดใช่ปล่อยหมดไม่ได้หรอกใช่ปล่อยหมดแม่งวิญญาณเราจะหายตามงานเราไปด้วย แล้วพี่เคยคิดไหมตั้งแต่ตอนที่วาดรูปมาหรือพ่นกราฟฟิตี้มาพ่นสเตนซิลมาเนี่ยผมจะมีมาเป็นวันนี้ได้ผมจะมีแบบสุดยอดของเหมือนกับทุกคนในเมืองไทยก็จะรู้จักพี่ในสตรีทอาร์ตพ่นการเมืองอะไรเงี้ยผมเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งจะมีมันที่จะเป็นผมว่าผมไม่ต้องไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเป็นตอนนี้มากกว่าเพราะแม่งเดาไม่ได้หรอกครับแม่งเดายากมากเลยเพราะว่าวันดีคืนดีเราโดนบางคนคงสติแตกมากถ้าเป็นแบบผมนะฮะโหโดนคนเมสเสจมาด่าโดนแล้วคือเราสิ่งพอคนรู้จักเราเยอะสิ่งอะไรที่เราพูดออกไปหรือทวิตมันมีทั้ง Twitter ทั้ง Facebook อะไรที่เราเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์คสักอย่างหรือคำพูดอะไรที่เราพูดออกไปแล้วมันไปทำให้ใครรู้สึกอะไรอะไรเงี้ยมันดำรงชีวิตยากมากอะไรเงี้ยซึ่งเรา
เราไม่มีทางคาดเดาได้เลยว่าพรุ่งนี้ของเราไม่จะเป็นยังไงครับเพราะว่าอย่างนี้มันยากอ่ะเราหาเรื่องใส่ตัวรายวันมากๆเลยจริงๆแล้วอย่างนี้จะทำให้พี่สามารถแบบมีคนแบบมาซื้อผลงานแล้วอยู่ได้ยังไงพี่ถ้าสมมติว่าทุกวันนี้ก็แสดงงานอย่างเนี้ยมันอย่างมันจะมีคนทักเราว่าอย่าง2ปีที่ผ่านมาเรามีทั้งหมดเลยทั้งในไทยทั้งที่ต่างประเทศด้วยแหละ7โชว์ครับโอ้เยอะมากนะพี่เยอะมากถูกมั้ยในมุมฟ็อกถือว่าเยอะปีที่แล้วเพิ่งจะแสดงกับพี่ขันใช่มั้ยฮะนั้นร้านของพี่ขันใช่เป็นร้านแล้วเป็นแกลเลอรี่ของพี่ขันอะไรเงี้ยพี่ขันแกก็ไปชวนไปแสดงเลยซึ่งถามว่าทำไม7โชว์นี่แม่งไม่ใช่คอนเซปต์เดียวกันด้วยบ้าระห่ำชิบหายเลยแต่ก็มี BAC นี่ที่ราชดำเนินใช่ไหมพี่ที่ใหญ่ๆที่ไปพ่นกำแพงพ่นบอร์ดพ่นอะไรพ่นในแกลเลอรี่ที่มีทำอุ้ยแม่งหลายที่ด้วยที่ใหญ่ๆคือประเด็นคือเราไม่ได้ได้งานคอมเมอร์เชียลแบบคนอื่นเขาไงครับถูกป่ะเพราะว่าสิ่งที่เราทำพอเป็นการเมืองมันเหมือนเราเทคไซส์แบรนด์แม่งไม่เข้างานคอมเมอร์เชียลใช่ใช่คือไม่กล้าเพราะว่าไม่มีทางรู้เลยว่าลูกค้ามันคือเหมือนแบบถ้าเขาเลือกเราเขาตัดลูกค้าเขาทิ้งไปครึ่งแล้วใช่ใช่เพราะฉะนั้นงานคอมเมอร์เชียลมันยากมากที่เข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นงานคอมเมอร์เชียลที่เข้ามาหาเราเต็มที่มันก็จะเป็นงานแบบร้านอาหารร้านเหล้าพวกนั้นซึ่งแม่งไม่เอฟเฟกต์อยู่แล้วไงไปโพสต์ร้านเขามันก็ไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรกับเขาอะไรเงี้ยเราเท่ากับว่าถ้าเราจะดำรงชีวิตอยู่โดยใช้อาชีพเป็นฟูลไทม์อาร์ติสต์เนี่ยทำอะไรอ่ะทำไงเอาเงินจากไหนอ่ะก็ต้องแสดงงานนี่แหละครับเราแสดงงานแล้วคือมันเหมือนอาจจะเป็นโชคดีด้วยเพราะพอเราได้ไปแสดงงานต่างประเทศก่อนเราเริ่มแสดงงานที่ต่างประเทศจ่ายตอนที่ไปที่ออสเตรเลียอะไรเงี้ยมันทำให้เราไปตั้งราคาเรทราคางานของเราอ่ะแบบต่างประเทศอ่ะซึ่งแบบต่างประเทศนี่หมายถึงว่าแบบที่ให้เกียรติความสามารถตัวเองอ่ะครับไม่หรอเพราะว่าคนไทยชอบตั้งราคางานกันแบบโอ้โหถูกมากจนแบบคนไม่ชอบเวลาใครถามผมว่าพี่ผมตั้งราคาอันนี้แพงไปหรือเปล่าผมมีความรู้สึกว่าใช่อยากจะตั้งร้านนึงคุณก็มีสิทธิ์อ่ะมันคือความสามารถของคุณใช่ใช่มันอยู่ที่ความพอใจด้วยนะงานศิลปะใช่ใช่เพราะพอผมไปตั้งราคางานค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับราคางานของไทยตั้งแต่ต้นพอเวลาเรามาทำงานในไทยแล้วเราตั้งราคางานไว้สูงตั้งแต่ต้นอ่ะครับแล้วมันถูกซื้ออ่ะเราจะแฮปปี้ถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไปตั้งราคางานถูกไว้โหแล้วงานดันคนซื้อเรียบเลยทันทีเลยที่มันเรียบเราจะรู้สึกทันทีเลยว่าโหลูกนี้ตั้งราคาเท่านั้นดีกว่าใช่ใช่ถูกไหมผมแอบถามด้วยพี่ไม่รู้บอกได้หรือเปล่าถ้ารูปที่แพงที่สุดของพี่เฮดเอ็ดนี่คือเท่าไหร่อ่ะพี่ถ้าบอกตัวเลขไม่ได้ก็บอกหลักก็ได้ครับผมหลักมันไม่ได้เป็นมันไอตัวที่แพงสุดมันไม่ได้เป็นรูปไม่ได้เป็นตัวแคนวาสแต่มันจะเป็นตัวงานสคัลปเจอร์อะไรนะครับครับประมาณตัวนั้นสองแสนครับอันนั้นสองแสนสองแสนแต่อันนั้นมันเป็นตัวสคัลปเจอร์ซึ่งค่อนข้างใหญ่คือแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครซื้อไปนะแต่เดี๋ยวต้องหาคนซื้อไม่ได้เพราะคืออันนั้นผมทำขอเล่าหน่อยขอขายของหน่อยอันนั้นมันเป็นมันเหมือนเราไปสนามเด็กเล่นนะครับมันจะเป็นไอตัวที่ให้เด็กไว้ปีนเล่นได้ไอตัวต้องไปเหมือนสะพานโค้งครับแต่จริงๆมันผมทำตัวสะพานโค้งเนี่ยถ้าใครไปดูในรูปมันจะคือสัญลักษณ์ของพีซอะครับไอที่เป็นวงกลมหรือเปล่าครับแต่ผมทำเหมือนว่ามันเป็นสะพานโค้งเนี่ยไอมันเป็นไอตัวส่วนโค้งเนี่ยมันคือวงกลมที่เป็นสัญลักษณ์พีซอะที่ถูกฝังลงไปในดินซึ่งคราวนี้ไอตอนผมไปสั่งทำเนี่ยผมก็บอกคนทำเลยว่าเฮ้ยผมขอเอาแบบที่มันใช้ได้จริงแข็งแรงแบบเด็กปีนได้จริงและมันต้องเป็นงานเกรดงานศิลปะซึ่งเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนเอาไปเป็นซัพพลายเออร์ที่ไปทำชิ้นนี้ผมซึ่งมันโอ้โหมันสำหรับผมมันออกมาดีมากแต่ผมก็เข้าใจแหละใครจะซื้อไปตั้งที่บ้านวะนึกออกไหมครับซึ่งแต่ผมว่าอันเนี้ยงานชิ้นนี้คืองานชิ้นที่แพงที่สุดแต่ว่าถ้าเป็นงานเพ้นชิ้นที่แพงที่สุดก็ยังอยู่ราคาประมาณ 6-7 หมื่นเลยนะครับครับผมอันนี้คือตัวงานแคนวาสเป็นชิ้นๆนะแต่ถ้าไปเพ้นกำแพงเพ้นอะไรอันอย่างนั้นไม่นับครับเพราะนั้นเราต้องขึ้นอยู่กับไซส์ขึ้นอยู่กับความยากของแล้วสิ่งที่ต้องทำเลยแล้วอย่างพวกไปเพ้นข้างนอกไปพ่นข้างนอกนี่คือเราพ่นของเราเองไม่ได้เกี่ยวกับ
ใครจ้างเลยไหมพี่ถ้าสมมติที่เป็นคนไทยถ้าที่พ่นการเมืองอันนั้นคือส่วนตัวเลยครับคือพ่นความชอบส่วนตัวแต่ถ้าตามพวกร้านอาหารนั่นคือถ้าจะเป็นงานจ้างนึกว่าเอ๊ะมีใครมาจ้างให้พ่นกันคงไม่มีเนาะนั่นแหละเหรอครับคือจะหาลูกค้าหาลูกค้าแล้วพี่คือถามว่าวันนี้ถ้าเราหยุดพ่นการเมืองเพื่อไปรับเงินจากงานคอมเมอร์เชียลครับเราทำอย่างนั้นก็ได้นะแล้วไงอ่ะถือว่าเสียวแต่แล้วไงถือว่าอมันได้เงินแต่ว่าเนี่ยแล้วคำเนี้ยคือต่อให้แบบคือไม่ใช่เราพูดตรงๆว่าอย่างคือพ่อแม่ก็เคยถามเหมือนหลายครั้งว่าแล้วทำไมไม่พอได้แล้วทำงานหากินทำหากินได้แล้วเนี่ยชื่อเสียงพี่ตอนนี้ก็น่าจะทำอย่างอื่นได้ง่ายมากเลยเหมือนกันใช่ใช่เพราะนั่นแหละเด็กแต่มันพูดยากเลยนะใช่มันไม่ใช่แค่อุดมการณ์แล้วคือเรียกร้องด้วยใช่มันเหมือนเราเสพติดอะดรีนาลีนอ่ะมันเหมือนเราเสพติดความท้าทายอำนาจคือโดยพื้นฐานเราไม่ใช่เด็กดีเราไม่ใช่เด็กเรียบร้อยเราเป็นเด็กเกเรเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่โตมาโดยกวนตีนและเกเรอ่ะครับผมว่าโดยพื้นฐานตรงนี้มันทำให้เราไม่ได้กลัวต่อสิ่งที่คนอื่นกลัวมากนักครับค่อนข้างจะเรียกว่าคุ้นชินมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่ว่าเราโตมาในสิ่งแวดล้อมแล้วไอ้สิ่งที่เราโตมารอบข้างในสังคมที่เราอยู่อะไรเงี้ยมันทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตเต็มๆและเห็นซิสเต็มเต็มๆของคนที่อยู่ตั้งแต่ลำดับล่างสุดของห่วงโซ่อาหารของสังคมจนกลุ่มบนๆของห่วงโซ่ของอาหารของสังคมอะไรเงี้ยผมว่ามันยิ่งทำให้เรายิ่งมีเรื่องบ่นมากกว่าชาวบ้านครับแล้วเวลาเราบ่นออกมาทีมันดันบ่นดังไปหน่อยด้วยมีเด็กรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาทำในตามๆแนวๆนี้บ้างไหมพี่เฮ้ยผมแฮปปี้มากเลยนะที่คุณนุ๊กที่ดีว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วผมทำรูปนาฬิกาผมต้องหนีผมก็ลุกกระสุนไปถึงชายแดนครับแต่ทุกวันนี้คุณเดินตลาดดิคุณดูเสื้อออนไลน์ดิในประเทศครับใช่ร้อนมันยับเลยนะเล่นกันเถื่อนกว่าที่ผมทำอีกเล่นกันโอ้โหแบบฮาร์ดคอร์มากันเต็มเลยซึ่งเฮ้ยมันต้องอย่างเงี้ยเหมือนเราเป็นเรื่องธรรมดาให้ด้วยไหมพี่ใช่ใช่ผมว่าสังคมมันแค่เหมือนรอคนเปิดอ่ะรอคนเปิดแล้วแล้วดูแล้วชัวร์นะว่าโอเคมึงยังมีชีวิตอยู่รอดได้ว่าโอเคเพราะบางทีผมก็เห็นอย่างคือผมมาชอบมานั่งดูเวลาที่คอนเทนต์ไหนมันถูกแชร์ไว้เยอะๆผมจะกดดูตรงส่วนของผมจะไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์เพราะผมกลัวเวลาเจอคอมเมนต์ที่มันไม่ที่มันไม่ถูกอารมณ์เราไม่ถูกจริตเราอ่ะแล้วผมมันค่อนข้างเป็นคนใจร้อนแล้วชอบไปสวนหลังๆก็เลยเอาตัวออกห่างจากคอมเมนต์ซะจะได้ไม่ไปยุ่งวุ่นวายแล้วก็จะได้ไม่ไปเพิ่มเรื่องแต่ก็ยังชอบเข้าไปนั่งอ่านเวลาคนที่เขาแชร์ต่อเพราะมันจะดูได้ไงว่าเขาแชร์ไปแล้วเขาเขียนอะไรเขียนยังไงอะไรเงี้ยซึ่งใช่ซึ่งมันมีอันนึงที่ผมแบบจริงๆแม่งตรงนี้ก็มีกูก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมเหมือนกันนะคือเขาก็เขียนมาว่าถ้าพี่เขายังไม่โดนจับกูก็ต้องแชร์ได้สิวะเออใช่ใช่ถูกปะก็จริงมันเป็นเรื่องจริงอ่ะซึ่งแบบถ้าวันกูเกมไปแล้วพวกมึงค่อยมาคิดกันแล้วกันว่าแชร์ได้ไม่ได้ถูกปะเป็นเรียกย้อนหลังกับใช่ใช่ค่อยมาคิดเลยกันซึ่งแต่เราต้องอยู่ในสังคมที่โหดร้ายขนาดนั้นไม่ใช่นะเว้ยประเทศเรามันเคยมีฮาได้มากกว่านั้นเยอะอะไรเงี้ยครับมันไม่ตึงเครียดขนาดนี้นี่แม่งเหมือนอยู่ดีเราเคยอยู่ในโหแม่งไม่รู้จะสรรหาอะไรมาเปรียบเทียบเลยเราโคตรอยู่ในparadise ของทวีปมากๆเลยของโลกเลยไทยแลนด์ขึ้นสบายสบายมากใช่ใช่ขึ้นชื่อมากว่าประเทศไทยสบายประเทศไทยดีมากทุกอย่างดีคือเราแม่งมีทุกอย่างจริงๆคือต่อให้เราจะปิดประเทศก็ได้เรามีข้าวเรามีทุกอย่างเรามีกินถ้าเกิดสมมติว่าไม่พูดถึงการทำมาค้าขายกับโลกนะต่อให้เราจะต้องอยู่ชาติเดียวในโลกเราว่าอยู่ได้นะแต่ทุกวันนี้แม่งผมก็คิดคล้ายพี่เฮดเอ็ดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยผมอยู่อเมริกามาใช่ไหมครับคนอเมริกากินข้าวหอมมะลินะครับผมจริงๆเราปิดประเทศเลยครับผมแล้วก็เอาข้าวส่งให้อเมริกาอย่างเดียวผมว่ารวยเละเลยครับคือเราเวลาไปอยู่เมืองนอกอ่ะขายได้นะครับผมคือไปอยู่เมืองนอกถามว่า
300ล้านคิดถึงอาหารไทยมั้ยคิดถึงชิบหายคิดถึงมากกว่าประเทศคือคิดถึงอาหารไทยใช่ไปอยู่ซิดนีย์นี่แม่งคุ้มค่าต้องแบบโหไปอยู่วันใดไปอยู่ริมชายหาดกลางคืนยังไม่ไหวแล้วนั่งรถเข้ามาในเมืองมานั่งซื้อส้มตำซัดส้มตำเออคือไอความคิดถึงอาหารไทยแม่งหนักมันก็ไม่เหมือนไทยมันก็ไม่เหมือนหรอกแต่มันก็เออได้เต็มที่เท่านั้นเลยนะซึ่งแต่เราทำทุกวันนี้อาจจะพูดตรงๆคือเฮ้ยมันพอเรายิ่งมาทำอะไรตรงนี้เยอะๆเราดีฟในข้อมูลเราเห็นข้อมูลเราเห็นความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยเราเริ่มมองหาแล้วว่าเฮ้ยอนาคตเราจะไปอยู่ไหนดีวะเราจะขยับตัวเราเองไปอยู่ที่ไหนที่อย่างน้อยสุดในช่วงที่เรายังมีไฟในการจะทำอะไรสักอย่างในชีวิตอะครับแล้วมันยังทำได้อ่ะอืมที่แบบเพราะคือมันจะใช้คำว่าหมดหวังมันก็ไม่ใช่มันจะใช้คำว่าไม่เชื่อมั่นต่ออนาคตประเทศมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผุดมาในหัวคือเฮ้ยเราจะยังเนี่ยสมมติอาจแค่พ้นโควิดเนี่ยในขณะที่ทุกประเทศในโลกเขากำลังเริ่มฟื้นกลับขึ้นมากันเนี่ยครับเราจะมีศักยภาพทัดเทียมกับประเทศอื่นๆในโลกในการพาประเทศตัวเองฟื้นกลับมาสู่สถานการณ์ปกติไหมถ้าเทียบกับสมมติว่าญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นดูโอ้โหเละเทะคนตายเละเทะไปหมดเลยจะถามว่าทันทีที่แม่งนับหนึ่งที่จะรีคอเวอร์เมืองอ่ะครับเขาใช้เวลากี่วันอืมใช่แล้วลองใช่แล้วลองคิดในมุมว่าของเราน้อยกว่าประเทศเราเนี่ยครับเราจะเริ่มรีคอเวอร์เนี่ยเราต้องใช้เวลากี่ปีแล้วไอ้เวลาที่เราจะเสียไปตรงนั้นน่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะตายเท่าไหร่นี่ก็ไม่ใช่เด็กๆกันแล้วนะเพราะนี่ก็ว่าเออมันไม่ใช่เด็กๆวัยรุ่นที่จะมาสนุกหลายวันมาได้แล้วเออคือแม่งก็ต้องเริ่มมองแล้วว่าแบบกูจะแก่ตายแบบไหนวะนึกออกป่ะคือไอ้ตอนนี้เรายังสนุกเรายังบางวันเราแม่งโหไม่มีตังค์เลยว่ะอะไรก็ได้ไงแต่อีก10ปีข้างหน้ามันอยู่อย่างนั้นไม่ได้นะเว้ยนึกออกป่ะเราก็ต้องเริ่มมองแล้วว่ายากขึ้นใน10ปีเนี้ยเราจะทำอะไรจะให้พ่นสีอย่างนี้ไปเรื่อยแสดงงานอย่างนี้ไปเรื่อยในขณะที่รัฐบาลเอ้ยไม่ใช่แค่รัฐบาลเนี่ยเดียวด้วยในขณะที่ทุกอย่างในสังคมที่มีอำนาจอ่ะก็ยังเดินไปทิศทางเดียวแล้วก็ปล่อยคนส่วนใหญ่ในสังคมที่เป็นคนหาเช้ากินข้ามคนทำงานมีเงินใช้เดือนชนเดือนไปวันดำรงชีวิตแบบเนี้ยมันช่องว่างมันจะยิ่งเยอะสิ่งที่มันโผล่ขึ้นมาแน่ๆมันคือโจรไงป๊อกผมว่าก็น่าจะใกล้แล้วนะพี่ตอนนี้ใช่คือแบบว่าแบบคือต่อให้มีเงินให้ตายแต่คุณพ้นประตูบ้านคุณไปแล้วคุณโดนปล้นอ่ะครับสังคมแบบนั้นไม่น่าจะเป็นสังคมแบบที่เราอยากอยู่ครับแล้วพอเราไปเห็นสังคมที่เขาเชื่อมั่นต่อระบบกฎหมายหรือต่อผู้จัดการใช้กฎหมายของเขาได้ปี3เราจะเห็นผู้หญิงใส่ชุดแทบจะแก้ผ้าอยู่แล้วออกมาวิ่งจ็อกกิ้งอยู่เลยใส่หูฟังวิ่งสบายใจเฉยแทบไม่ต้องหันระวังไปดูเลยว่าข้างหลังมีคนเดินตามหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นถูกไหมเราเห็นอย่างนั้นมาอะไรเงี้ยโอเคถามว่าไอ้ประเทศที่โหดก็มีแบบเราเถื่อนกับเราก็มีแต่ถามว่าเราจะต้องเลือกใช้ชีวิตในอยู่ในที่ที่โหดร้ายกับเราขนาดนั้นเลยจริงหรอเราไม่มีสิทธิ์เลือกที่เราจะใช้ชีวิตดีๆได้เลยจริงหรออะไรเงี้ยครับเนี่ยตอนนี้มันทำให้เราเริ่มคิดแล้วคนเท่าไหร่ด้วยใช่ครับมันเลยทำให้เราเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยโอเคเราจะไปอยู่ที่ไหนดีแล้วถ้าเราไปอยู่ที่อื่นแล้วเราจะยังทำงานแบบนี้ได้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยต้องเริ่มคิดไปกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับคือแม่งไม่ใช่ว่าอยากจะทิ้งประเทศนะไม่มีใครอยากจะทิ้งหรือไม่มีใครเกลียดประเทศเกิดตัวเองหรอกใช่แต่ในช่วงเวลาที่เราควรจะได้วิ่งเร็วที่สุดอ่ะแต่เราโดนมัดไว้อ่ะเพราะมันไม่ใช่ไงใช่หรอเดินดึงขาไว้ใช่เราควรจะได้ไปวิ่งก่อนแล้วค่อยมามัดตอนแก่แบบที่เราไม่อยากวิ่งแล้วอยากมัดนัดไปเลยแต่ตอนนี้ขอวิ่งก่อนแต่ถ้าจะมามัดไว้แบบนี้มันวิ่งไม่ได้ไงแล้วผมว่ามันไม่ได้มีแค่ผมหรือคนน้อยๆนะที่คิดผมเห็นเด็กวัยรุ่นหรือเด็กรุ่นใหม่เยอะมากที่เริ่มคือได้ดูเราถึงขั้นมีคอนเทนต์แชร์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าประเทศไหนไปได้วีซ่าง่ายที่สุดได้เป็นพลเมืองง่ายที่สุดหรือไปเรียนเมืองไปเรียนต่างประเทศประเทศไหนที่การศึกษาดีและราคาโอเคที่สุดอะไรเงี้ยคอนเทนต์นี้มันมีมาเยอะมากมันเท่ากับว่าอะไรมันเท่ากับว่า
คนที่เริ่มหาช่องทางออกจากที่นี่มันเยอะครับถ้าอาหารอร่อยมันผูกมัดเราไว้ที่นี่ไม่ได้แล้วอ่ะได้ป่ะครับแค่อาหารอร่อยมันไม่พอต่อการที่จะผูกมัดเราไว้ที่นี่แล้วเหมือนคนเขาอยากใช้ตัวเองมีอนาคตที่ดีขึ้นครอบครัวเขาด้วยใช่ไม่ได้มีใครเกลียดประเทศเลยแน่นอนหลายๆคนที่ผมเห็นที่อยู่ที่อเมริกาก็ที่ไม่กลับไทยเพราะว่าสวัสดิการของรัฐเขาดีมากๆก็คือแล้วก็สภาพแวดล้อมอากาศดีหมดนี่ถ้าแบบเดียวกันสวัสดิการแบบเดียวกันแล้วอยู่ในไทยให้เลือกระหว่างอยู่อเมริกาอยู่ไทยเรื่องอะไรเสียภาษีไหมก็เลือกไทยถูกไหมถ้าได้สวัสดิการเหมือนกันกับอยู่ที่อเมริกาแต่อยู่ในประเทศไทยอ่ะยังไงก็เลือกไทยโอ้โหข้าวอื้อเลยทุกอย่างอากาศก็ดีอย่างผมเนี่ยรักษาถ้าป่วยเป็นมะเร็งที่อเมริกาผมรักษาฟรีครับผมคือรักษามะเร็งฟรีนะผมแต่ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยจะต้องใช้กี่แสนเพื่อจะมารักษาโรคมะเร็งไม่พอค่อนข้างยากใช่คือมันพอด้วยเรื่องอย่างเงี้ยมันทำให้คนจนมีทางเลือกทางออกน้อยอ่ะครับแล้วถึงเวลาเขาก็ฆ่าตัวตายกันไปอืมใช่เมื่อเช้าก็เพิ่งอ่านข่าวคนใช่แต่มันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่ตอนนี้นะเพราะมันไม่ใช่เพิ่งมาเกิดขึ้นว่าคนจนฆ่าตัวตายคนจนในประเทศนี้ฆ่าตัวตายกันมาตลอดอืมใช่เพราะอะไรเพราะหนึ่งคือเขาไม่มีทางเลือกอ่ะครับเขาไม่มีทางออกเขาอาจจะโอเคหนึ่งจะบอกไม่มีความรู้ก็คุณให้ช่องทางในการเข้าหาความรู้เขาง่ายๆไหมล่ะนึกออกปะคือพอคนไม่มีความรู้ทางออกมันก็น้อยลงอ่ะใช่แล้วถึงเวลาสุดท้ายเขาก็ฆ่าตัวตายแล้วก็ไม่มีใครสนใจก็มองเป็นแค่จุดเล็กๆในสังคมที่วันนี้ผ่านไปแล้วเขาตายไปแล้วก็จบไม่ได้มาเกี่ยวอะไรกับสังคมทั้งนั้นนี่ความจริงคนฆ่าตัวตายที่เพราะจนเพราะอยู่ไม่ได้เนี่ยแม่งโคตรเกี่ยวกับสังคมเลยอืมใช่ถูกป่ะล่ะใช่แบบเอาง่ายๆอ่ะทุกวันเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยล่าสุดเลยป๊อกอยู่บ้านหรืออยู่คอนโดอยู่บ้านนะพี่ป๊อกอยู่บ้านป๊อกจ่ายค่าไฟบ้านใช่ใช่ถูกป่ะครับมีปัญหาเรื่องค่าไฟพวดพลาดขึ้นมาสุดท้ายขึ้นอยู่เนี่ยใช่แล้วเนี่ยเขาสุดท้ายรัฐออกมาบอกว่าโอเคงั้นให้เอากลับไปเทียบกับของเดือนที่แล้วและส่วนเกินขึ้นมาไม่ต้องจ่ายครับแต่คนอยู่อพาร์ทเมนต์อยู่หอพักที่เขาไม่ได้ใช้เลทไฟบ้านอะเต็มใช่เห็นแล้วถามว่าไอ้คนที่อยู่หอพักคนที่อยู่อพาร์ทเมนต์เนี่ยมันคือคนรวยหรือคนจนอะครับแล้วบางคนเขาก็ขี้เกียจไปทำเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะมันเสียเวลาเขามันไม่ใช่เรื่องหน้าที่จริงซึ่งแม่งแบบแม่งคือบัตรประชาชนแม่งมีชิปมาจะ20ปีแล้วอ่ะครับเพิ่งเคยได้ใช้ชิปอะไรพวกนี้เมื่อปี2ปีนี่เองอ่ะครับซึ่งนึกออกป่ะซึ่งถามว่าไอ้ชิปตัวเนี้ยมันควรจะมีประโยชน์ต่อรัฐมากๆเลยนะครับใช่ทุกวันนี้จะทำอะไรเกี่ยวกับรัฐไปติดต่ออะไรทีนึงอ่ะนั่งกรอกเอกสารอะไรกันวะทั้งที่ความจริงคุณต้องเล็กก่อนแล้วพี่เข้าไปเนาะใช่ใช่นึกออกแบบอ้าวแล้วไอ้นี่จะทำมาทำไมไอ้งบค่าทำชิปเนี้ยทำไปทำไมอ่ะถ้ามันใช้ประโยชน์ได้แค่นั้นน่ะนึกออกป่ะครับสู้แจกเนี่ยถ้าใช้งบเท่านี้แล้วแจกเป็นตั๊มไดให้ประชาชนไปเลยดีกว่าแบบเรคคอร์ดเป็น ID card เป็นแบบตั๊มไดคราวนี้เรคคอร์ดไปถึงติดต่องานเสียปึ๊บประเทศเราแบบใช้เมืองนอกใช้ผมใช้งี้ตั้งแต่10ปีที่แล้วตอนที่ผมทำบัตรนิวยอร์กสเตทคุณลองที่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเดือดร้อนแล้วคุณแจ้งความทุกอย่างจบได้ใน 5G ดูดิรับรองสังคมนี้ดีขึ้นชิบหายเลยถูกป่ะทุกวันนี้แม่งมีกี่เคสที่แบบเฮ้ยช่างแม่งวะถือว่าฟาดเคาะฟาดเคาะบ้าอะไรมึงโดนรถชนฟาดเคาะบ้าอะไรมึงโดนป้นแต่ทำไมคนถึงเลือกหมอฟาดเคาะเพราะแม่งโหถ้ากูไปแจ้งความเนี่ยไหนจะกูต้องเสียเวลาติดต่อไหนจะอธิบายไหนจะนั่งคุยกับตำรวจลงบันทึกประจำวันบางทีตำรวจจะสอนอะไรเราอีกก็ไม่รู้ทั้งนั้นนี่ว่ากูเดือดร้อนยังจะสอนนี่เคยแบบโดนป้นนะมานั่งแบบโดนบ่นว่าทำไมไม่ระวังอะไรนี่โดนโปะยาสลบเราป้นตำรวจมาบอกทำไมไม่ระวังจะให้กูระวังอะไรกูโดนโปะยาสลบโอ้โหแบบงงโคตรงงแบบประเทศนี้อะไรก็ซึ่งแบบไม่ใช่ส่วนทางไปหมดใช่ดีนะพี่นะแบบจริงๆผมที่ผมลิสต์คำถามไว้เนี่ยผมก็ถามพี่ไปเกือบหมดแล้วได้ข้อมูลค่อนข้างเยอะแต่อยากจะรู้ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยพี่หลังจากโควิดผมพี่จะมีเหมือนกับมีแผนการทำงานในรูปแบบใหม่บ้างไหมพี่ที่ต่างออกไปจากเดิมให้พวกเราได้เห็น
เดี๋ยวเมื่อกี้พี่พูดออกมาว่าเราต้องเตรียมตัวหลังจากโควิดอาจจะทำอย่างเดียวไม่ได้หรือเปล่าอาจจะต้องมีอาชีพเสริมหรืออาจจะมีงานแบบเสริมอย่างอื่นหรือจะมีงานที่เป็นรูปแบบใหม่ที่แบบไม่ต้องพูดเกี่ยวกับการเมืองพูดเป็นความรักพูดเป็นอาหารการกินท่องเที่ยวแทนอะไรเงี้ยคือตอนเนี้ยคงมีโปรเจกต์นึงที่เพิ่งคิดขึ้นมาเลยคือตลอดมาเวลาเราทำโปรเจกต์อะไรพอมันเป็นการเมืองอ่ะครับมันขอสปอนเซอร์ยากมากครับไม่บอกว่าซึ่งถามว่ามันแล้วเนี่ยระหว่างที่เราทำงานสะสมทั้งคอนเน็กชันทั้งเพื่อนที่คนรู้จักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยไอคนที่รู้จักทั้งหมดอ่ะอยากมาแจมอยากมาช่วยงานกันเวลาเราจัดงานทีเขาก็อยากมาช่วยอะไรกันน่ะแต่พอมันเป็นงานการใช่พอมันเป็นงานการเมืองโอ้เรื่องก็พอมันเป็นงานการเมืองมันทำให้คนที่จะมาแจมเขากลัวชีวิตเขาจะเดือดร้อนอ่ะบางคนเขาเป็นศิลปินดาราเขาอยู่ดีๆอยู่ดีเขาจะเอาชีวิตมาเดือดร้อนเพียงเพราะมันเป็นเพื่อนเรามันไม่ใช่นี่หรอปะคราวนี้ถามว่าปัญหาในสังคมมันมีแค่เรื่องการเมืองหรือเปล่าไม่ใช่ละปัญหาสังคมใหญ่ๆที่โผล่มาที่เราเห็นเลยใน2ปีที่ผ่านมามันมีเรื่องของโพลูชันไฟไหม้ใช่มันมีทั้งไฟไหม้ทั้งฝุ่นทั้งน้ำหรืออย่างล่าสุดที่เราเห็นคือเรื่องเขื่อนแม่โขงที่แม่โขงแม่งแห้งจนเราเดินข้ามไปลาวได้แล้วเนี่ยผมไม่ได้ยินข่าวเลยข่าวเงียบมากเลยใช่ข่าวเงียบมากเพราะโควิดมันกบมิดเลยเพราะว่าแบบคือมันมีการสร้างเขื่อนเกิดขึ้นในจีนที่ทำให้แม่น้ำผมไม่มีแล้วนะตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วเราอยู่เงียบๆระหว่างโควิดเราไม่มีใครรู้เลยว่าตอนนี้จีนกลายเป็นเบอร์หนึ่งในการปลูกข้าวแทนไทยหรือเวียดนามไปแล้วครับแต่เราไม่มีน้ำปลูกข้าวแล้วนะแต่เขามีเขื่อนแล้วเขามีน้ำเต็มอะไรเงี้ยซึ่งพอเรามามองว่าเฮ้ยงั้นเราถ้าเรามีโปรเจกต์หนึ่งที่เป็นโปรเจกต์ที่ดันดีป่ะพูดถึงโพลูชันพูดถึงมลพิษพูดถึงปัญหาที่ไม่ได้ไปยุ่งกับการเมืองครับเฮ้ยอย่างเงี้ยผมว่าโปรเจกต์อย่างเงี้ยผมชวนเพื่อนใครก็มาดีเลยพี่อันนี้ใช่ไม่บอกป่ะขอสปอนเซอร์ผมว่าโอเคคราวเนี้ยแบรนด์ทั้งหลายแหละที่ชอบงานผมหรือชอบอยากสนับสนุนก่อนหน้านี้เฮ้ยครับเขาก็คงเป็นโอกาสที่เขาจะสามารถช่วยสนับสนุนโปรเจกต์ที่ผมคิดหรือผมอยากจะทำได้ละผมก็เลยคิดว่าโอเคใช่ผมก็เลยคิดว่าผมอยากจะทำอยากจะจัดงานวัดขึ้นมาแต่เป็นงานวัดโดยที่พวกเราจัดอ่ะไม่ใช่งานวัดแบบที่เราเคยเห็นมาตลอดมาครับเป็นงานวัดแบบในแบบพวกเราซึ่งงานวัดเนี่ยมันจะทำให้อีเวนต์เนี่ยพี่หรือใช่แล้วมันจะเป็นงานวัดที่ทำให้คนที่มาเที่ยวงานวัดในท้องที่นั้นๆในภาคนั้นๆที่เราไปเขาได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโพลูชันมากขึ้นเพราะถามว่าไอ้ฝุ่นไอ้ PM เนี่ยบางทีเราเจอเราดั้งด่าหรือไฟป่าเรานั่งด่าคนแม่งไปเผาเอาเห็ดบ้างเผาซากอ้อยเผาอะไรกันบ้างเนี่ยประชาชนบางทีเขารู้ไหมล่ะเขาไม่ได้มีเวลามานั่งดูอ่านโทรศัพท์ใช่เขาไม่ได้มีเวลามานั่งหาข้อมูลอะไรเพิ่มแบบเนี่ยเขาเผาปู่ย่าเขาทำมาไงเขาทำมางั้นเขาก็ทำมาอย่างเงี้ยนึกออกป่ะหรือว่าถามว่าเขาเผาเนี่ยเพราะบางทีเขาไม่มีทางเลือกอ่ะเผามันถูกสุดมันเป็นวิธีที่ถูกสุดใช่ไม่ต้องมันรื้อถอนมันแต่ถ้าสมมติว่ามันมีวิธีหรือวิธีที่ถูกกว่าโดยที่เขาไม่ต้องเผาหรือมันมีคนที่มารับซื้อไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เขาเคยเผาอ่ะแล้วเขารู้ไอ้สิ่งเขาเคยเผาทิ้งแม่งไปแปลเป็นเงินได้ว่ะมันจบการเผานะใช่ถามว่าเมสเซจเหล่านี้เราจะเอาส่งให้โลคอลตรงนั้นยังไงไม่มีทางอื่นเลยคุณต้องจัดในรูปแบบถามว่าคนต่างจังหวัดยังอยู่งานวัดยังไปไหมไปโหเราเห็นงานวัดต่างจังหวัดที่คนแห่กันมานึกออกว่ามันในกรุงเทพจัดในกรุงเทพคนยังเต็มเลยต่างจังหวัดนี่เต็มยังไม่รู้เต็มไงเพราะผมเลยคิดว่าเฮ้ยถ้าโปรเจกต์นี้มันเวิร์กมันได้สปอนเซอร์เหมาะสมแล้วเงินเราทำอะไรได้เยอะผมว่ามันสามารถจัดได้หลายที่แต่ณเบื้องต้นตอนนี้มองแบบ3จังหวัดอะไรเงี้ยก็โอเคแต่ถ้าเกิดมันสามารถทำได้มากกว่านี้มันก็ดีอะไรเงี้ยเพราะผมว่าใหญ่มากนะพี่อันนี้ใช่ผมว่ามันดูใหญ่ดีแล้วคือสมมติว่าบล็อกคิดถึงงานวัดเงี้ยบล็อกก็จะคิดถึงนู่นนี่แต่ถ้าสมมติว่าเป็นงานวัดที่บ้านวีสิงห์แม่งโดนทำโดย HA กว่าครับชิงช้าสวรรค์โดนทำโดยอเล็กเฟสว่ะเจ๋งเลยคือแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบคือผมขอทำให้แปลงให้ผมทำด้วยครับอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าคือแต่ละคนพอเหมือนเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันได้เลยเอาศิลปินทั้งหมดมาว่าเรามีใครจะทำอะไรบ้างแล้วจับฉลากมาเลยว่าใครรับผิดชอบอะไรของงานวัดก็คืออันนี้ก็คือจะทำแล้วก็รายได้ไปมอบหรือว่าให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเดี๋ยวแต่คือผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ
คือเราต้องหยุดปัญหาที่ตัวเราเองก่อนนะเพราะถ้าเรายังมานั่งด่าว่าฝุ่นเยอะชิบหายแต่คนที่บ้านกูยังเผาอ้อยอยู่เลยครับแม่งเท่านั้นนะแต่ถ้าเราหยุดทำแล้วอ่ะทุกคนหยุดทำแล้วแล้วแม่งยังเป็นอยู่อ่ะคราวนี้เราจะด่าได้เต็มปากเต็มคำแล้วนะเราจะบ่นได้เต็มปากเต็มคำแล้วนะไม่ว่ามันจะเป็นควันที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ว่ามันจะเป็นระบบการจัดการที่ไม่ดีของเจ้าหน้าที่เราจะพูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วเราจะไม่โดนเจ้าหน้าที่หรือใครก็ตามมาอ้างได้แล้วว่าชาวบ้านมันเผาเอาเห็ดชาวบ้านมันเอาอ้อยมาเผาเลยก็ตามเราต้องทำให้ชาวบ้านได้รู้ก่อนเพราะบางครั้งอ่ะเราไปว่าชาวบ้านไม่ได้หรอกในเมื่อชาวบ้านเขาไม่รู้อ่ะครับเนี่ยผมว่าพอเป็นเรื่องถึงแวดล้อมมันจะน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้ผมมีหลายคนทำเลยพี่ใช่ใช่แล้วมันน่าจะสนุกอะไรเงี้ยมีชอนก็ทำอยู่มีพี่เยอะเยอะทำแล้วเพื่อนเราเองคอนเนคกันต่อก็มาแล้วใช่ใช่ดีพี่โปรเจกต์นี้สนับสนุนเลยพี่แล้วเดี๋ยวใช่ส่วนการเมืองเราก็ทำของเราไปเราก็ทำปกติของเราสนุกสนานไปแต่ว่าไอ้พอไอ้ตัวอีเวนต์พอถามว่าไอ้ก่อนหน้านี้ที่ทำมามันก็มีอีเวนต์ที่เราทำแล้วพอเนี่ยอย่างที่บอกพอมันเป็นเรื่องการเมืองมันหาสปอนเซอร์ยากสปอนเซอร์ที่ได้มาก็เป็นแบบที่รู้จักกันพี่ๆน้องๆคนนั้นคนนี้ช่วยๆกันมาอะไรเงี้ยมันกลายเป็นเราเหนื่อยเราสนุกแต่เราไม่ได้อะไรอ่ะครับนี่บอกว่าถ้าถามว่าเราก็ไม่ใช่คนรวยที่จะมาดำรงชีวิตกินข้าวเหมือนกันใช่เราต้องกินข้าวเหมือนกันเราก็ยังต้องหาเงินเหมือนกันบางทีคิดนะเว้ยไม่ใช่ไม่คิดนะบางทีเราเห็นช่วงนี้คนมาให้พี่ช่วยเยอะด้วยเนาะใช่ไหมใช่คืออย่างเนี้ยอ่ะเราทำเสื้ออย่างเนี้ยพอเราอยู่บ้านเราก็เอางานรุ่งงานนี้ของเราแบบเออคนตอนก่อนอันนี้เราไม่มีเวลาทำพอเรามีเวลาเราก็ค่อยๆทยอยทำเสื้อพอเริ่มทำมา3ลายเฮ้ยขายดีนะป๊อกไม่ใช่ขายไม่ดีนะแต่คนอยากได้เนาะแต่สิ่งที่เรากลับรู้สึกกลายเป็นว่าเฮ้ยคนแม่งจะมองว่าเราเอาช่วงเวลาอย่างนี้มาหากินหรือเปล่าคนแม่งจะมองว่าเฮ้ยคนจนจะตายแล้วยังมาขายเสื้อราคาเท่านี้แบบคือกลายเป็นเรายังต้องคิดไปหมดอ่ะจนเนี่ยก็หยุดยังไม่ทำเสื้อเพิ่มจนกล่าวว่าเออเดี๋ยวไว้มีงานคราวหน้าเดี๋ยวค่อยทำอะไรเงี้ยพอทำตอนเนี้ยถามว่าจะให้ลดราคาเพื่อช่วยอะไรก็ตามสถานการณ์อะไรก็ตามมันก็ไม่ใช่มันต้นทุนเท่าเดิมมันต้นทุนเท่าเดิมอยู่แล้วดีต้นทุนแพงกว่าเดิมอีกคนใช้ผมทำหน้ากากเหมือนกันแต่ว่าต้นทุนมันเท่าเดิมแล้วก็จะให้ผมบริจาคผมก็อาจจะต้องแบบครึ่งๆหรือมันยากเพราะว่ามันคือเราเป็นศิลปินเราอะเอาแรงเราช่วยได้เต็มที่เลยนะกับอะไรเงี้ยแต่บางครั้งพอแม่งเป็นเรื่องเงินเนี่ยศิลปินก็อยู่เลเวลเดียวกับคุณล่ะครับเงินไม่ได้ใช่ศิลปินก็โอ้ยถ้ารวยก็เลิกทำงานไปแล้วถูกเวลาแล้วรวยๆเลิกไปแล้วทุกวันนี้นั่งทำงานก็ไม่มีใครมีตังค์หรอกศิลปินแม่งเป็นแค่ตัวช่วยผักดันให้ได้นี่พูดเผื่อถึงทุกคนเลยพยายามช่วยกันคิดช่วยกันออกแบบแล้วก็ส่งไอเดียให้เนาะใช่แต่ถ้าจะเอาภาระทั้งหมดมาทิ้งไว้ให้ศิลปินเลยแม่งเป็นไปไม่ได้ใช่ถามว่าอยากแจกหน้ากากไหมอยากเพ้นหน้ากากแจกไหมโหยอยากกูหมื่นชิ้นกูก็อยากทำแต่ถามว่าจะให้กูซื้อหน้ากากอย่างไหนใช่แล้วไอ้ข้อแรกของจะซื้อหน้ากากไหนเนี่ยจะให้กูเอาตังค์อย่างไหนไปซื้อหน้ากากนึกออกวะเอาหน้ากากมาดิเดี๋ยวกูเพ้นท์ทำให้เลยแล้วไปแจกเดี๋ยวกูทำให้เลยใครเอามาเลยอะไรเงี้ยนึกออกวะคือผมว่าศิลปินทุกคนน่าจะเป็นฟิลเดียวเหมือนกันหมดตอนนี้ว่างและอยากทำอะไรและอยากช่วยนะแต่พอถ้าจะต้องช่วยแล้วมีคอสที่จนที่ตัวเองต้องลำบากผมว่ามันไม่มีใครอยากช่วยหรอกมันยากสถานการณ์นี้มันโดนทุกคนนะทุกอาชีพใช่ต้องช่วยทั้งตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นถ้าช่วยได้ในสิ่งที่ช่วยได้เท่านั้นแหละอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่เมื่อกี้ก่อนหน้านี้เมื่อกี้เล่าให้ป๊อกฟังเรื่องโอ้โหมีเมสเซจมาขอตังค์บ้างส่งรูปมือด้วนมาเงี้ยแบบโอ้มือแผลสดมากเลยจนแบบโอ้ก่อนที่มึงจะถ่ายรูปมือมึงไปทำแผลมึงก่อนไหมอะไรก็แบบคือบางทีเราก็แบบเราช่วยอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วเราโหดหูนะเวลาเราอ่านคือเป็นคนอ่านไงแล้วอ่านแม่งตั้งแต่ต้นจนจบแล้วสุดท้ายเราช่วยเราไม่ได้อ่ะช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยอ่ะมันติดอยู่ในตัวเราด้วยอีกนะเนี่ยพี่ทีนี้ใช่แล้วถามว่าอย่างบางทีคนแค่บอกให้ช่วยแชร์เฉยพี่ครับพอมาถึงจุดนี้จริงอ่ะบางครั้งเราก็ช่วยแชร์ไม่ได้ใช่ใช่ใช่บางอันมันแชร์ไม่ได้จริงเหมือนกันใช่มันไม่ใช่แค่ว่าด้วยคอนเทนต์อะไรก็ตามบางทีถ้าเราช่วยปุ๊บเนี่ยมันมานอนสต็อปเลยนะใช่ใช่ไม่ออกมาแล้วผลระยะยาวแล้วมันก็จะมีคนที่ฝากที่คิดทันทีเลยว่าทำไมคนนั้นได้อ่ะ
ช่เพราะฉะนั้นตัดจบเลยต้นไม่รับสากแชร์อะไรอย่างนี้ไปเลยอะไรเงี้ยก็จบเรื่องไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายซึ่งผมว่าสถานการณ์นี้ช่วยๆกันแหละซึ่งศิลปินถ้าศิลปินคนไหนที่อยากจะช่วยแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ไม่รู้จะช่วยยังไงจริงๆอ่ะผมว่าสร้างงานศิลปะที่บ้านแล้วเอาลงโซเชียลได้ด้วยให้คนได้ดูเพิ่มความคิดใช่หรือเพิ่มมุมมองความคิดในเรื่องต่างๆในรูปแบบของแต่ละคนผมว่าโอเคนะครับคือเนี่ยตอนนี้จะเห็นเขียนวิวเขียนทุ่งนาเขียนวิถีชีวิตเชียงใหม่ภูคงภูเขาแล้วก็ได้คนนี้ได้เหมือนสถานการณ์ตอนนี้คนมันแย่หมดแล้วมันก็เราดูภาพสวยๆก็จิตใจก็ยกระดับขึ้นมาก็ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการช่วยทางแล้วผมเห็นคนมาทำงานศิลปะการเมืองเต็มเลยเด็กวัยรุ่นยุคนี้ยุคนี้แบบมาทำกันเต็มหัวจนผมแบบเฮ้ยบางทีไม่ต้องเป็นเทรนก็ได้บางทีชอบอะไรทำเนี่ยชอบอะไรทำอันนั้นไม่ใช่ว่าเห็นโหตอนนี้แบบงานเรื่องการเมืองมาก็ต้องมาทำเรื่องการเมืองซึ่งถามว่าทำตามเทรนด์ได้แต่ว่าถ้าอยากทำงานศิลปะหรืออยากใช้งานศิลปะเป็นดำรงชีวิตหรืออะไรเงี้ยทำสิ่งที่เองชอบทำคอนเทนต์ที่เองชอบน่าจะสนุกกว่าเพราะถามว่าอย่างของผมก็คือผมชอบผมสนใจเรื่องการเมืองผมชอบเรื่องการเมืองผมมึงทำเรื่องการเมืองถ้าผมสนใจเรื่องอื่นผมก็ทำเรื่องอื่นไปแล้วอะไรเงี้ยครับอยากจะให้พี่ฝากอะไรให้กับเหมือนกับคนที่ติดตามผลงานพี่เห็นใช่ไหมครับผมว่าตอนนี้เราคุยมาก็นานกันเนาะชั่วโมงกว่าแล้วน่าจะโอเคในระดับหนึ่งผมได้ข้อมูลที่ผมอยากรู้เยอะแล้วครับผมมีอะไรจะฝากที่เป็นแฟนคลับพี่บ้างไหมครับคนที่ติดตามคนที่ติดตามงานของผมอยู่เนี่ยก็อยากให้มองผมเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งครับไม่ต้องมองผมเป็นฮีโร่ไม่ต้องมองผมเป็นผู้นำความคิดไม่ต้องมองผมเป็นผู้นำเทรนด์ความแดกดันหรือความการด่าหรืออะไรก็ตามคุณมองผมเป็นเพื่อนคนหนึ่งคุณมองผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีรักโลภโกรธหลงมีอารมณ์ทุกอย่างเหมือนคุณเลยแล้วคุณจะเข้าใจงานศิลปะของผมมากขึ้นก็คือมองเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งใช่แล้วคุณแล้ววันหนึ่งถ้างานศิลปะของผมมันไม่ได้ตรงจริตคุณหรือมันไม่ได้ไปตรงกับความคิดที่คุณเคยคิดคุณจะไม่ผิดหวังกับสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่เพราะมันมีหลายเคสที่เกิดขึ้นกับผมว่าคนมามองผมเป็นฮีโร่คนมามองผมเป็นผู้นำความคิดแต่วันหนึ่งที่ผมพูดหรือผมแสดงท่าทางคติที่ไม่ได้ตรงจริตหรือตรงกับความคิดที่คุณซัพพอร์ตมันจะกลายเป็นคุณจะฟลิปแล้วเลิกเสพงานศิลปะของผมไปเลยฉะนั้นที่ความจริงไอสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่ชีวิตธรรมดาของมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นเหมือนคุณเลยรักลดกดหลงเนาะใช่ผมก็ต้องมีความหงุดหงิดผมยังเป็นคนธรรมดาอยู่เลยอะไรเงี้ยคืออย่ามามองว่าโหเป็นศิลปินมีคนรู้จักแล้วจะต้องเป็นนั่นเป็นนี่ไม่มีทางผมไม่มีทางเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครเลยอ่ะถูกไหมเรากำลังจะแบบเรียกร้องให้โลกแม่งเป็นเรียวขึ้นเรียกร้องให้สังคมแม่งเรียวขึ้นแต่เราจะมาทำตัวเองให้เฟกแม่งไม่ใช่ครับครับเราจะติดตามผลงานพี่ได้ที่ไหนเอ่ยหลักๆติดตามที่เพจ Facebook page HXtensil แล้วก็ IG HXtensil ครับแล้วก็ Twitter HXtensil เหมือนกันครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์แต่เว็บไซต์เดี๋ยวขอทำแก้เพิ่มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไว้มีโอกาสจะฝากโปรโมทอีกทีครับได้เลยพี่ยินดีมากๆผมแบบเป็นเหมือนกับเป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งที่เพิ่งมาเริ่มทำด้วยพี่เฮดเอ็ดครับผมก็ใช่เพราะดีเพราะก่อนนั้นเนี้ยคือพอเห็นป๊อกมาทำมันก็ดีเพราะเรามองว่าคือวงการศิลปะไทยมันไม่มีคนที่คือทุกวงการแหละในประเทศเราหรือในโลกเนี้ยมันจะมีค่อนข้างมีเรื่องอินไซด์การเมืองคนโน้นคนนี้ไม่ชอบหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยซึ่งเรามองว่าป๊อกอยู่ในจุดที่ลอยอยู่เหนือปัญหาตรงนั้นทั้งมวลเพราะผมพยายามอยู่กลางๆพี่ตอนนี้ใช่คือป๊อกลอยอยู่เดี๋ยวปัญหาทั้งมวลพอเราเห็นป๊อกแบบจะเป็นคนไปสัมภาษณ์คนโน้นคนนี้แล้วก็บอกต้องป๊อกนี่แหละเพราะทันทีที่พอมันเป็นป๊อกอ่ะคนอื่นมันก็จะไม่ตั้งกำแพงอะไรไว้ตั้งแต่ต้นไงว่ากูจะโดนจี้โจมตีหรืออะไรหรือเปล่าเพราะอย่างเนี้ยของเราอ่ะป๊อกส่งคำถามมาเราก็ไม่ได้อ่านคำถามเลยนะเราพูดตรงว่าเราไม่อ่านคำถามเพราะเราก็รู้สึกว่าเราไม่น่าจะป๊อกไม่น่าจะเป็นแบบสายแบบมานู่นนี่แล้วเรื่องราวอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเราว่ามันไม่ใช่เป็นแบบนั้นเลยเ
แต่ว่ามันน่าจะดีต่อคนที่ชอบงานศิลปะและได้ฟังทัศนคติใช่ใช่ผมอยากจะให้แบบเหมือนกับคนที่สนใจและรักงานศิลปะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอย่างอื่นนะครับผมใช่เพราะบางทีเราเห็นรูปมุมมองของศิลปินเราเห็นรูปของศิลปินแต่เราไม่รู้หรอกวัฒนคติพอบางทีเราเข้าใจทัศนคติศิลปินเราอาจจะเข้าใจในงานศิลปะเขามากขึ้นใช่ใช่ตรงนี้แม่งเวิร์กผมว่าสรุปวันนี้ชั่วโมงกว่าๆที่เราได้คุยกันนะผมรู้สึกว่าพี่เป้งน่าจะเป็นเหมือนกับศิลปินที่เหมือนกับค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็คิดอะไรก็ทำไปอย่างนั้นใช่ไหมครับโดยการใช้ศิลปะที่เป็นเซนซิลนี่แหละพูดออกไปแทนภาษาพูดเนาะก็จะคล้ายๆกับศิลปินหลายคนเนาะเพราะบางคนก็จะเลือกที่เป็นเขียนหนังสือบางคนก็เลือกที่วาดรูปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับขอบคุณมากๆเลยพี่เป้งที่ให้โอกาสผมได้ครับจริงจริงปกติผมจะเรียกพี่แป้งไม่ค่อยเรียกเฮดเอ็ดก็เลยไม่ค่อยคุ้นชิวมันจะรวมก็นี่เป็นคลิป EP 2ครับผมก็อยากจะถ้ามีอะไรผิดพลาดไปขอโทษด้วยนะครับพี่แป้งแล้วก็ฝากไว้เจอครับไว้สนุกสนานกันเมธาคุณแล้วก็ช่อง YouTube ไปด้วยนะครับไพโรจน์ที่เชื่อเมธาคุณเหมือนกันพี่แป้งงั้นวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมครับเจอครับพี่เดี๋ยวเจอกันนะพี่นะครับเจอครับรู้เยอะเลยพี่ขอบคุณครับ